สวัสดีค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการนะคะสวัสดีน้องๆ นักเรียนนักศึกษานิสิตทุกๆคนที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่อยู่ในที่นี้ด้วยนะคะ Good morning ladies and gentlemen welcome to Digital Big Bang 2017 ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่งาน Digital Big Bang Digital Thailand Big Bang 2017 นะคะ Digital Transformation Thailand นั่นเองวันนี้เป็นวันที่ 2 แล้วนะคะที่งานที่นี่เกิดขึ้นนะคะที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานี 1 และ 2 แห่งนี้นะคะงานนี้ค่ะมาภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand โลกเปิดเราปรับประเทศเปลี่ยนนะคะซึ่งหลายท่านคงจะมีโอกาสได้เดินวนดูรอบๆแล้วนะคะว่ามีพื้นที่หลายโซนจริงๆที่ก็แบ่งไปตามความสนใจแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นมหกรรมที่ครอบคลุมเรื่องของเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมมากมายมีหลายหัวข้อสัมมนานะคะและที่สำคัญก็มีการโชว์นวัตกรรมต่างๆมากมายด้วยทั้งเรื่องของโดรนเรื่องของAI เรื่องของ IoT นะคะเรื่องของ 3D Printing แล้วก็สตาร์ทอัพต่างๆก็อยู่ที่นี่หลากหลายสตาร์ทอัพด้วยกันนะคะมีตั้งแต่ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆก็มาออกบูธนะคะหรือว่าสตาร์ทอัพไทยเองก็มานะคะหรือว่ามีสปีกเกอร์จากต่างชาตินะคะบินมาที่นี่เพื่อจะมาให้ความรู้แบ่งปันกันหลากหลายท่านเลยนะคะผู้ที่ฟังคร่าวๆอีกนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้เดินดูทั้งหมดทั้งบูธทุกโซนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยงานเนี่ยแบ่งออกเป็นหลักๆก็จะมีภายในฮอลล์นี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4โซนนะคะมี Digital Playground นะคะมีDigital Startup นะคะมี Digital Ecosystem Digital Community and Smart City นะคะ Digital Park ด้วยนะคะซึ่งแต่ละโซนเนี่ยก็จะทำให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัลมากยิ่งขึ้นอย่างด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะคะที่จะให้เห็นเรื่องของ Smart City ว่าเอ๊ะคนยุคใหม่เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงที่เอา IoT เอาเรื่องที่มันเป็น Smart Home เข้ามาผูกกับชีวิตประจำวันแล้วซิงก์กันได้เป็นเรื่องที่ทุกคนคุ้นชินกันนะคะหรือว่าอย่าง Smart City เนี่ยก็เป็นเมืองอัจฉริยะที่หลายๆคนก็อาจจะคิดไม่ออกก็ไปดูกันได้นะคะว่าทำอย่างไร Digital Park นะคะเป็นการจำลองเขตเศรษฐกิจใหม่ในจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นศูนย์กลางการลงทุนแล้วก็การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลโดยทางรัฐบาลกับภาคเอกชนเนี่ยก็วางแผนที่จะสร้างเมืองใหม่แห่งนี้ให้มีระบบการคมนาคมเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวกค่ะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรนะคะต่อติดทุกพื้นที่สำคัญภายในเขต Digital Park ไม่ว่าจะเป็น Innovation Space Smart Living Digital Academy แล้วก็ University 4.0 ด้วยนะคะซึ่งในงานวันนี้เนี่ยเวทีแห่งนี้หลายท่านก็อาจจะมารอกันอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาว่าจะมานำเสนอไอเดียกันอย่างไรเล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะงานที่กำลังจะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันในเวทีนี้นะคะแล้วก็เวที Skylab ค่ะเป็นงานเมกา2017นะคะเท้าความหน่อยงานเมกาเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกปี2014นะคะเป็นการที่พยายามจะผลักดันให้ทั้งภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้สามารถทัดเทียมกับต่างชาติได้นะคะดำเนินงานต่อมาเรื่อยๆปีนี้เข้าสู่ปี2017ค่ะปีนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EGA นะคะสังกัดกระทรวง DE ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA นะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งก็ได้จัดประกวดขึ้นมาสำหรับการนำเสนอไอเดียนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดกับเรื่องราวของภาครัฐได้ปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่รัฐบาลเนี่ยได้เปิด Open API นะคะหรือว่าเปิดให้ทุกคนประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง Big Data ของรัฐบาลได้เราทราบกันดีว่าถ้าการเก็บข้อมูลมาต่างๆเนี่ยเรามีข้อมูลมหาศาลแต่ Big Data จะไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ได้นำไปใช้ต่อค่ะดังนั้นก็เลยเปิดโอกาสให้หน่ออ่อนนะคะหรือว่านิสิตนักศึกษานักเรียนเนี่ยที่มี passion มีความสนใจเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยมากยิ่งขึ้นนะคะเอาไปใช้งานได้จริงปีนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2เวทีอย่างที่บอกไปนะคะเวทีที่ใหญ่หน่อยนะคะจะเป็นเวทีรุ่นใหญ่ก็คือรุ่นของผู้ประกอบการส่วนเวทีนี้เนี่ยก็จะเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วก็เด็กที่สุดเนี่ยมีนักเรียนชั้นม.5 นะคะที่ก็มาเข้าร่วมโครงการนี้กับเราด้วยโดยมีผู้เข้าร่วมที่ผ่านเข้ารอบจนมาถึงเวที pitching แห่งนี้เนี่ยประมาณ20กว่าทีมแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนได้ผ่านการบ่มเพาะมานะคะเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรทั้ง marketing presentation technology แล้วก็เ รื่องของการบังคับใช้กับภาครัฐด้วยว่าจะเอาไปใช้ได้อย่างไรบ้างนะคะดังนั้นน่าสนใจค่ะวันนี้น่าจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆแล้วก็น่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจดีๆนะคะที่จะกระเพื่อมต่อออกไปนะคะเวทีนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเวทีที่พิชเสร็จแล้วจบนะคะเดี๋ยวจะมีการแข่งขันยาวต่อไปเรื่อยๆเพื่อนำไปใช้ได้จริงอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศจากเวทีนี้ก็เป็นได้นะคะดังนั้นค่ะเชื่อว่าตอนนี้ทีมแรกของเราพร้อมอยู่แล้วนะคะเฟื่องขอส่งมอบนะคะเวทีนี้นะคะให้กับพิธีกรคนต่อไปนะคะของเรานะคะโอเคขอเสียงประมือต้อนรับพี่เฮงด้วยค่ะเพราะโลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจากคนรุ่นใหม่และด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีโครงการเมกาครั้งที่1จึงเกิดขึ้นในปี 2557ภายใต้ชื่อโครงการแข่งขันประกวดผลงานการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ Mobile E-Government Award 2014 หรือ Mega 2014 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเกินคาดจนเกิด Mega ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี 2558 Mobile Enterprise D Government Award 2015 หรือ Mega 2015จากความสำเร็จของโครงการเมกาที่ผ่านมาได้สร้างผลงานยกระดับบริการภาครัฐและพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ให้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องที่สำคัญเวทีนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือผู้ประกอบการได้แจ้งเกิดผ่านผลงานที่สร้างสรรค์ของตัวเองแล้ววันนี้เมกา 2017 โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี 2560 หรือ Mobile Enterprise D Government Award 2017 โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือ EGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายภาคส่วนได้ต้อนรับผู้สมัครทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกระดับชั้นและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศรวมกว่า360ทีมที่ได้มาร่วมพิสูจน์ผลงานเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมรับเงินรางวัลและโอกาสต่อยอดทางธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐโอกาสในการได้รับความรู้ประสบการณ์ทั้งด้านเทคโนโลยีด้านธุรกิจการนำเสนอและระเบียบหลักการร่วมงานกับภาครัฐในรุ่นผู้ประกอบการก็ได้ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายแล้วและรุ่นนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้ผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งการปฐมนิเทศการคัดเลือก proposal การอบรมบ่มเพาะมาจนถึงวันนี้ที่ได้นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เข้ารอบ 50 ผลงานแล้วมาร่วมลุ้นกันว่าทีมใดจะได้ไปต่อในเวทีอันยิ่งใหญ่และทรงเกียรติเมกา 2017เรียนท่านคณะกรรมการคณาจารย์แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขออนุญาตต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการเข้าสู่โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี 2560 นะครับหรือ Mobile Enterprise D Government Award 2017 Mega 2017 นี่เองจัดโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนนะครับหรือว่า EGA นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับและเวทีแห่งนี้คือเวที Cosmic เป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับได้เข้ามานำเสนอผลงานซึ่งเป็นรอบไอเดียพิชชิ่งนะครับเรียนกับคณาจารย์เรียนกับแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการว่าเด็กไทยเยาวชนไทยของเรานั้นไม่แพ้คนอื่นจริงนะครับเพราะว่าจากการที่ได้มีโอกาสได้เห็นการทำงานการคิดสร้างสรรค์และร่วมกันพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างผมมั่นใจว่าเวทีแห่งนี้จะเป็นการที่จะยืนยันคำพูดที่ผมเรียนให้ทุกท่านได้ทราบได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทราบกันนะครับว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรแต่แขกผู้มีเกียรติครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง5ท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินในรอบนี้นะครับขอเสียงประมือให้กับคณะกรรมการท่านแรกนะครับท่านมาจากบริษัท Digital Venture จำกัดในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ท่านเป็น Corporate Venture Capital SCB Fintech นะครับขอเสียงประมือต้อนรับคุณปิยพลวุฒิวรครับท่านต่อมานะครับท่านเป็นผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับองค์การมหาชนนะครับคุณอัธสิทธิ์เสริมธนวิสารครับท่านต่อมาครับท่านเป็น Co-founder and CEO นะครับ Ethico Thailand นะครับคุณภูมินทร์ยุวจรัตน์กุลครับท่านที่4นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแฮนด์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดคุณสุภอัตโบสุวรรณครับและท่านสุดท้ายนะครับท่านเป็น Overseas Project Manager นะครับบริษัทต้าเฉิงสิงคโปร์นะครับคุณธีรวีอัมพันธ์สิริครับคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านจะอยู่กับเราตั้งแต่นาทีนี้จนกระทั่งในช่วงสุดท้ายของทีมสุดท้ายที่จะนำมาเสนอไอเดียนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทั้งกองเชียร์แล้วก็คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่เดินผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ชมผลงานของพวกเขาเหล่านี้กันทีมแรกที่จะมานำเสนอนะครับภายใต้กฎกติกาดังต่อไปนี้นะครับเรามีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ทีมละประมาณ15นาทีกำหนดให้10นาทีนะครับเป็นเวลาของการพิชชิ่งคณะกรรมการนั้นจะมีเวลาอยู่3นาทีนะครับในการที่จะถามคำถามนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่ามีเวลาพอเราจะยืดหยุ่นให้อีกสักเล็กน้อยนะครับต่อมาครับเวลาที่เด็กๆนำเสนอนะครับจะมีการแจ้งเตือนผู้เข้าแข่งขันเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ1นาทีสุดท้ายและจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งเมื่อหมดเวลาพิชโดยผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถพิชต่อได้นะครับและจะเริ่มให้กรรมการตั้งคำถามครับสำหรับการตอบคำถามเมื่อครบ3นาทีแล้วจะไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับผู้เข้าแข่งขันจะต้องตอบคำถามล่าสุดให้เรียบร้อยเสียก่อนตอนนี้ทีมพร้อมแล้วทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมครับเรามาปรบมือต้อนรับทีมแรกกันเลยดีกว่าครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมบอทมอนสเตอร์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท็อปนะครับชื่อเล่นนะอันนี้ส่วนไพวันนะครับแล้วก็น้องกายนะครับเป็นตัวแทนจากทีมบอทมอนสเตอร์นะครับพวกเราจะมานำเสนอโปรเจกต์บอทแมนนะครับเป็น Android Application นะครับเพื่อนดูแลผู้สูงวัยนะครับโปรเจกต์บอทแมนเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมก็มาเท้าความนิดนึงคำว่าครอบครัวอยู่ที่ไหนนะครับกันบ้างนะเพราะว่าพวกผมนี่ก็มาทำการไปเรียนกันนะครับโทษทีไม่ติดนะครับรอรถไฟฟ้าบ้างนะครับโอ้โหขึ้นรถเมล์บ้างนะครับหรือว่าเดินทางโดยเรือนะครับจากนั้นนะครับไม่ว่าจะฝนตกไงก็ยืนรอนะครับหรือว่ามีการอบรมไปสัมมนาอะไรต่างๆเราไม่อยู่ติดบ้านนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับหรือว่าในส่วนของการทำงานไม่ติดอยู่ที่ทำงานที่ออฟฟิศนะครับนะแล้วก็หรือว่าทำงานเคร่งเครียดกันอยู่นะครับเลยลืมนึกไปว่าโทษนะครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับของเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไม่ว่านั่งอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับท่านเหงาไหมนะครับหรือว่าเราปล่อยให้ท่านเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเราไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวนะครับนะหรือว่าท่านมีกิจกรรมมากมายแต่ไม่ได้ทำกิจกรรมอยู่ในบ้านอยู่ที่สถานผู้สูงวัยนะครับพวกนี้นะครับส่วนแล้วนะครับที่ผ่านมาอะไรต่างๆท่านคิดถึงพวกเรานะครับผมเลยมีทำการศึกษาว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกลุ่มสมาชิกผู้ที่สูงวัยเนี่ยมีผู้ขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันจน10ปี20ปีให้หลังนะครับอายุขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีนะครับการแพทย์สมัยใหม่นะครับพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมาทำการศึกษานะครับว่าจะทำอย่างไรดีเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับว่าเราจะถึงได้ทำการช่วยคุณได้นะครับช่วยผู้สูงวัยได้นะครับพวกเราก็ทำการศึกษาว่านะครับเพื่อช่วยให้เป็นเพื่อนนะครับในยามที่คุณเหงาได้ไหมนะครับ นะครับดูแลคนที่คุณรักนะครับหรือว่าส่งความห่วงใยนะครับไปให้ได้ทุกที่ทุกเวลาดังนั้นเนี่ยไอ้คำว่าจะทำอย่างไรเนี่ยผมจึงมองที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับเป็น Android แอปพลิเคชันนะครับลองมาแต่ถ้าเกิดเราใช้คนเดียวมันก็ไกลอยู่เลยบอกว่าถ้าเกิดมีคนร่วมเข้ามาใช้ด้วยนะครับมาแชร์ความห่วงใยด้วยกันนะครับเป็นคนในครอบครัวล่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเป็นการแอดโปรไฟล์อะไรไปต่างๆโทษครับไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นผมมาเลยมองที่คอนเซปต์นะครับของตัวบอทสมอนเตอร์ทีมเราทำการวิเคราะห์ว่าเราทำการศึกษาอย่างไรนะครับศึกษาในรูปแบบของการทำวิชั่นนะครับศึกษารูปแบบของกรณีที่เป็น language นะครับ language ก็สนับสนุนในรูปแบบของ NLP อะไรต่างๆนะครับตรงนี้ผมก็ทำการศึกษาการเรียนอยู่ด้วยนะครับว่าเราจะเอา knowledge ตรงนี้มาใช้นะครับการรับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นการพูดนะครับหรือว่าการรับฟังอะไรความคิดเห็นเรื่องต่างๆนะครับผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็มีส่วนของทำ API เข้ามานะครับในส่วนของการ search เนี่ยนะครับก็สามารถจะใช้ในลักษณะของพวกการค้นหาข้อมูลจากทางเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าค้นหาจากรูปจากวิดีโอนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งการเพิ่มความเฉลียวฉลาดให้กับตัวโปรแกรมได้นะครับแล้วเราสามารถเติม knowledge เข้าไปได้นะครับตรงนี้นะครับ knowledge ที่คุณเติมก็จะเป็นข้อมูลจากทางสถาบันการศึกษาหรือว่าเราจะทำการเติม knowledge ของเราเข้าไปเองได้นะครับให้กับตัวโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับผมมอง knowledge ต่างๆมากมายแล้วจะมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรกับตัวโปรแกรมนะครับโดยมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำการรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับด้วยคำว่า IoT มันจะผนวกกันได้ไหมนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเอา IoT มาเนี่ยดึงข้อมูล input มี input อะไรต่างๆนะครับมาทำการวิเคราะห์ล่ะด้วย AI เสร็จแล้วถ้าตามมาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลกรณีที่เป็น Analytics เสร็จแล้วพวกเราจึงเสนอโปรเจกต์ขึ้นมา1โปรเจกต์ที่ชื่อว่า Broadman ช่วยนะครับตาม System Picture นะครับโปรเจกต์บอร์ดแมนนี่ก็โครงสร้างลักษณะของพวกไอตัวนะครับเป็นการดึงข้อมูล Data จากตัว Smart Home นะครับโดยที่ผมมองข้อมูลลักษณะของพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าข้อมูลกรณีให้แสงสว่างเป็น Lighting อะไรไปนะครับข้อมูลในลักษณะของพวก Thermostat นะครับข้อมูลการควบคุมการเปิดปิดประตูเข้าออกอะไรต่างๆทุกอย่างผมจะทำการเก็บหมดนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาทำการเก็บหมดเนี่ยเราก็จะมีส่วนของการทำ user interface ให้แต่ user interface เนี่ยในการคอนโทรลสั่งตัว project botman เนี่ยผมก็จะทำกรณีที่เป็น Facebook API นะครับเป็น bot API เข้ามาของ Facebook นะครับเพื่อใช้ในการควบคุมตัว smart home หรือว่าตัวบ้านของเรานะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งคือ application นะครับเพราะฉะนั้นการติดต่อจากไอตัว Batman อะไรต่างๆควบคุมบ้านของเราเนี่ยจะติดต่อได้2ทางนะครับตือผ่าน API ของเราที่เราสร้างเป็นในส่วนของ Facebook กับตัวแอปพลิเคชัน Botman ที่เราสร้างขึ้นนะครับนี้มาดูในส่วนของ Canvas นะครับก็หลักง่ายๆเลยนะครับผมก็ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มผู้สูงวัยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาตอบได้อย่างไรบ้างว่าผู้สูงวัยเนี่ยนะครับเขาจะได้ประโยชน์จริงๆนะครับนั้นก็เลยมาศึกษาในส่วนของ Smart Home เข้ามาโดยผนวกหรือว่านำ Innovation ของ IoT เข้ามาเกี่ยวรวมกับการทำ Analytics นิดนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะก็จะตอบสนองว่าการควบคุมนะครับหรือว่าคอนโทรลเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆทางบ้านของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของควบคุมไม้นะครับควบคุมประตูอะไรต่างๆนะครับในส่วนของกล้องคาเมร่านะครับก็สามารถ detect ได้นะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเราก็สามารถเปิดดูได้ผ่าน mobile applicationนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกลุ่มที่สนใจหรือว่ากลุ่มที่ต้องการมาใช้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยเรามองอยู่ที่ประเด็นหลักๆก็คือกลุ่มผู้สูงวัยเป็นอันดับที่1เป็น priority หลักนะครับว่าเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาจะติดต่อผ่านเราได้ยังไงหรือเขาออกไปนอกบ้านนะครับออกไปนอกบ้านเสร็จแล้วนะครับเขาจะดูแลทรัพย์สินภายในบ้านเขาอย่างไรนะครับมีถ้าเกิดไม่อยู่จะรู้ได้ยังไงว่ามีใครเข้ามานะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงโปรเจกต์ของเราเนี่ยก็เลยมองว่าแทนที่จะทำคนเดียวเลยมองเป็นกลุ่มนะครับให้ create ตัวโปรไฟล์เข้ามาได้นะครับอย่างเช่นผมเป็นเจ้าของบ้านอยู่นะครับกายนี่เป็นคนในบ้านนะครับจากนั้นผมก็ทำการ add ตัวโปรไฟล์เข้ามานะครับโดยใช้อุปกรณ์ device ตัวเดียวกันนี่แหละ นะครับเสร็จแล้วมี priority หลักต่างๆในการควบคุมการทำงานนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มลูกค้าหลักก็จะผ่านไปละกลุ่มในส่วนของข้อมูลที่เป็นbusiness เขาอาจจะสนใจด้วยกรณีนี้อาจจะเป็นในส่วนของบริษัทนะครับห้างร้านหรือไม่ก็เป็นในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่สนใจเข้ามาพัฒนาตัว device ต่างๆให้ครอบคลุมนะครับเสร็จแล้วผมก็มามองว่าแล้วเราจะมีวิธีวิเคราะห์ประเมินผลยังไงก็มองที่ตัว Kinetic นะครับว่ากลุ่มผู้นิยมการใช้งานเนี่ยมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนมองที่ระดับของ 80% เข้าไปนะครับช่องทางอะไรต่างๆก็จะติดต่อทางพวกแอปพลิเคชัน Facebook นะครับกดทีครับจืดโทษนะครับกดให้หน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวจะมีตัว mock up ให้ดูนะครับเป็นภาพรวมนะครับนี่ในส่วนของการทำ marketing นะครับก็มองลักษณะของการประเมินลักษณะของการสมัครสมาชิกเข้ามาใช้งานนะครับก็รองรับการเข้าใช้เชื่อมต่อใช้งานพร้อมกันถึง3ท่านนะครับเสร็จแล้วนะครับก็รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์2อุปกรณ์อันนี้ผมมองที่ตัวประตูแล้วก็ไฟส่องสว่างเป็นหน้าบ้านแค่ประเด็นหลักแค่ตรงนี้ถ้าเกิดใครจะต้องการเชื่อมต่อเพิ่มอีกนะครับก็สามารถจ่ายเป็นรายปีอะไรหรือว่ามีบริการอื่นเสริมเข้ามานะครับในอนาคตได้นะครับงั้นเดี๋ยวลองมาดูตัวนะครับโปรเจกต์บอร์ดแมนเนี่ยเพื่อคงคอนเซปต์ว่าโลกมันกว้างผลข้างๆจริงสำคัญเนี่ยว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญไพวันก็คือสรุปคร่าวๆเลยก็คือไซซิ่งของเราก็คือเป็นหมู่บ้านจัดสรรโดยแล้วก็มีผู้สูงวัยเป็นมาร์เก็ตครับผมส่วนคนจ่ายตังก็คือลูกหลานแล้วก็คนในครอบครัวครับเป็นทาร์เก็ตของเราครับมีอะไรที่จะเสนอเพิ่มเติมไหมฮะหมดเวลาแล้วนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคณะกรรมการครับตั้งคำถามได้เลยครับผมละกันนะครับสอบถามนิดนึงครับพอดีว่านี่เป็นตัวแอปพลิเคชันดูแลคนสูงอายุนะครับไอตัวเนี้ยอยากจะรู้จังเลยคนที่ใช้จริงๆเนี่ยเป็นคนที่เป็นลูกเพื่อเอามาดูผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุเอามาเปิดไฟปิดไฟมากกว่าครับคือที่ยังลงเพราะดูเหมือนบอกว่ามันเป็นดูเผินๆมันเป็นฟังก์ชันมอนิเตอร์แต่ว่าเอาจริงๆพอเลยไม่แน่ใจว่าผู้สูงอายุสมมติอยู่บ้านอย่างเงี้ยควรจะมีแอปพลิเคชันถ้าเกิดว่าใช้คนเดียวไม่มีลูกใช้ได้หรือเปล่าครับอยากจะเข้าใจตรงนี้ฮะตรงนี้คือได้ประโยชน์ทั้ง2ทางนะครับก็คือผู้สูงวัยก็คือสามารถใช้เองได้ครับก็คือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าต่างๆนานาที่ต้องการส่วนคนที่เป็นยูเซอร์ที่เป็นลูกหลานเนี่ยสามารถมอนิเตอร์ได้ครับผมมอนิเตอร์ว่าตอนนี้แม่อยู่ไหนอยู่ตรงไหนเปิดปิดไฟหรือยังตรงไหนออกไปไหนหรือยังอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือ target จริงๆก็คือผู้ใช้ทั่วไปก็คือคนสูงวัยแต่ target รองลงมาก็คือลูกหลานแล้วก็คนในครอบครัวครับผมขออนุญาตครับแล้วมันต่างไงกับวันนี้ถ้าผมติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ดูพ่อแม่ผ่านแอปแล้วไอ้ฟังก์ชันปิดเปิดไฟเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันแวลูกับคนสูงอายุเท่าไหนเลยยกเว้นเสียว่าแกตื่นมาตอนกลางคืนแล้วแกก็เปิดไฟผ่านมือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอลุกกลับใช่ไหมแกก็ไม่ต้องปิดไฟมันมืดแค่นี้เองผมไม่เห็นว่ามันเชื่อมกันตรงไหนกับผู้สูงอายุครับช่วยอธิบายหน่อยครับเชื่อมนะครับอย่างเช่นกรณีแรกการทำมิชชั่นนะครับก็จะมีกล้องเสร็จแล้วเราไม่ได้ส่องปกติเราดึงทำการแคปสกรีนของเขามาทำการวิเคราะห์ว่านะครับคุณพ่อคุณแม่เธออยู่ในบ้านนะครับเขามีอารมณ์เป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไง นะครับอันนี้ใช้ภาษา R อะไรต่างๆเขียนก็ได้จะดูประเมินว่ามีความสุขกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหน้าตาบุคลิกภาพเป็นยังไงนะครับกรณีที่1กรณีที่2ที่ไฟอย่างเช่นพ่อแม่ของเราเดินออกไปนอกบ้านเรามีโลเคชั่นอะไรต่างๆดีเทคละไม่มีใครอยู่บ้านนะครับเราตั้งโปรแกรมได้ว่าเฮ้ยตอนนี้หลอกไปที่ไหนมีโลเคชั่นระบุอยู่นะครับบอทแมนตัวนี้ก็ทำการวิเคราะห์ว่าเพราะว่าเป็นการดึงข้อมูลจากภาครัฐนะครับเป็นเรื่องของอุณหภูมิอะไรต่างๆทำการวิเคราะห์เพราะมีอินเทอร์เฟซผ่าน API เข้าไปนะครับวิเคราะห์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดสิ่งที่เราไปเนี่ยเกิดฝนตกล่ะจะทำยังไงก็มีการ alert การแจ้งเตือนนะครับให้กับพ่อคุณแม่นะครับได้ว่าพกร่มไปได้ไหมนะครับว่าเราตำแหน่งที่เราไปเนี่ยเกิดฝนตกนะครับหรือว่าแดดออกจัดนะฮะเมื่อออกไปแล้วไม่มีใครอยู่บ้านละบอทแมนก็ทำการโปรเซสอีกว่านะครับระยะเวลาที่ออกไปกลับเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนะครับโดยการเปิดไฟเปิดทีวีหลอกหรือว่าคอนโทรลว่าถ้าเกิดเราไปเที่ยวต่างจังหวัดสัก 2-3 วันอันนี้ก็จะมีการอินทิเจนนิดนึงว่าเฮ้ยสามารถสั่งเปิดปิดไฟอัตโนมัติได้ด้วยจากคอนโทรลจากข้างนอกแสดงว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านแต่ขโมยขโจรอยู่รอบบ้านหรือเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยกล้องดีเทคเสร็จก็เปิดไฟอัตโนมัตินะครับหรือไม่ก็เปิดลักษณะของการส่งสัญญาณเสียงอะลามขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็คือการช่วยเหลือนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับให้มีลักษณะของการใช้ชีวิตให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าในส่วนของการแจ้งเตือนที่ใส่ไว้กรณีทำการเป็นแคลนเดอร์นะครับในส่วนของข้อมูลการรับประทานยารับประทานอาหารอะไรต่างๆเพราะเรามีบ้านเราเนี่ยติดสปีกเกอร์มันก็จะทำการพูดออกมาหรือส่งสัญญาณว่าได้รับถึงเวลารับประทานยาแล้วอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะครับแทนที่ลูกจะเป็นคนบอกก็ลูกโทรมาคุณแม่ไม่รับสายก็บอกให้บอทแมนทำการส่งสัญญาณเสียงออกไปเลยคุณแม่อยู่ไหมนะครับถ้าอยู่ได้เวลาทานยาแล้วก็เป็นการช่วยเตือนความจำอีกขั้นหนึ่งนะครับอันนี้คือหน้าที่ของบอทแมนครับครับเสร็จได้ฮะเวลาหมดซะแล้วนะครับคณะกรรมการโอเคนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมแรกครับจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมทีมบอทมอนสเตอร์ครับทีมที่2นะฮะที่กำลังจะก้าวขึ้นมานะครับนั่นก็คือทีมซิกเกิลนะครับจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดลพบุรีนะครับขอเสียงปรบมือเลยนะครับเชิญครับน้องทั้งสองคนนะฮะเชิญบนเวทีครับพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมเราจะเริ่มจับเวลาเชิญครับสวัสดีครับผมนายปารมีครับสวัสดีครับผมนายวรวุฒิกระสังจินนะครับพวกเรามาจากทีมเซคันจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ลพบุรีครับวันนี้ผมก็มีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับมานำเสนอแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นแอปพลิเคชัน IAS Connect นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ไว้สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนของเรานะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็เนื่องจากในปัจจุบันนะครับการติดต่อสื่อสารมันก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมครับผมก็คิดว่าการติดต่อภายในโรงเรียนมันก็สำคัญเช่นกันครับเนื่องจากโรงเรียนของเรานะครับแบบว่าพอจะติดต่อกับผู้ปกครองหรือกับบุคคลภายนอกก็ต้องมีจดหมายส่งไปใช่ไหมครับก็อาจจะผ่านทางการแจกเป็นจดหมายแจ้งไปนะครับจดหมายแจ้งไปก็มันก็จะมีความล่าช้าแล้วก็อาจจะขาดตกบกพร่องหรือก็จดหมายก็อาจจะเสียหายไปไม่ถึงตัวผู้ปกครองนะครับทางต่อมาก็โรงเรียนก็อาจจะมีเว็บไซต์มันก็ผู้ปกครองก็สามารถเข้าไปดูทางเว็บไซต์ได้แต่ว่าเว็บไซต์มันก็ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนได้ใช่ไหมครับครับเราเลยทำแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันตัวนี้ครับเพราะว่าไม่ว่าผู้ปกครองจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้ได้แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามกับคุณครูแล้วก็นักเรียนได้โดยตรงครับผ่านแอปพลิเคชันเพียงตัวเดียวนะครับในแอปพลิเคชันตัวนี้ครับจะมีระบบล็อกอินคือทางโรงเรียนจะกำหนด user password ให้ครับ อันนี้เป็นหน้าโลโก้ที่แสดงถึงความต้อนรับว่าโรงเรียนมีชื่อโรงเรียนว่าอะไรครับอันนี้เป็นหน้าที่เอาไว้สำหรับเป็นหน้าโฮมเพจนะครับแบบว่าจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆก็จะผ่านหน้านี้แล้วก็จะมีตรงมุมซ้ายจะเป็นฟังก์ชันเสริมนะครับสำหรับผู้ใช้แต่ละคนนะครับเพราะว่าผู้ใช้แต่ละคนจะมีฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันหากแบบเป็นครูก็จะมีฟังก์ชันไปสำหรับเป็นฟังก์ชันของคุณครูฟังก์ชันของนักเรียนแล้วก็ฟังก์ชันของผู้ปกครองนะครับแล้วก็จะมีช่องแชทอยู่ด้านขวาอันนี้จะเป็นหน้าแบบว่าอันนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะครับหน้านี้จะคล้ายๆกับหน้า Facebook เลยนะครับก็มันจะเป็นแบบว่าสามารถลงรูปลงไฟล์สามารถแล้วก็จะโพสต์บนไทม์ไลน์ของบุคคลนั้นๆเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะครับในฟังก์ชันของอาจารย์นะครับก็จะมีตารางสอนของสำหรับอาจารย์มีการเช็คชื่อในการเช็คชื่อนักเรียนมีการสร้างกลุ่มชุมนุมกลุ่มสนใจเนื่องจากเราจะประหยัดกระดาษเพื่อลดทรัพยากรมีการเช็คคะแนนพฤติกรรมเพื่อมีการว่าให้นักเรียนมาสายโดดลาอะไรหรือเปล่ามีการดูผลค่าสนิมมวลกายของนักเรียนว่านักเรียนมีอัตราส่วนในเจริญเติบโตดีหรือดีสมส่วนพอหรือเปล่ามีในชุดแบบทดสอบคุณครูจะสร้างแบบทดสอบให้นักเรียนได้ทำมีผลความรู้มีใบความรู้ครับนี่คือตัวอย่างตารางสอนของอาจารย์ครับในการเช็คชื่อนักเรียนนะครับคุณปอครับอันนี้นะครับเป็นสำหรับการเช็คชื่อนักเรียนนะครับผ่านแอปพลิเคชันโดยก็จะขึ้นแค่รูปโปรไฟล์แล้วก็จะมีให้มันจะมีตัวเลือกครับเป็นให้ติ๊กว่านักเรียนคนนี้ครับมาโดดเรียนหรือว่าจะสายหรือว่าไปกิจกรรมนะครับพอติ๊กแล้วใช่ไหมครับจากนั้นถ้าสมมุติว่าเด็กนักเรียนคนนี้ครับโดดเรียนก็แอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองก็จะสามารถรับรู้ผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยครับว่าเด็กนักเรียนคนนั้นนะครับโดดเรียนจากนั้นผู้ปกครองอาจจะก็ต้องมีแบบอารมณ์เสียบ้างผู้ปกครองก็อาจจะติดต่อสอบถามผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมาอีกทีมาถึงโรงเรียนหรือไม่ก็ผู้ปกครองนะครับสอบถามเพิ่มเติมครับนี่คือตัวอย่างการสร้างความสนใจของคุณครูนะครับชมรมนี่คือฟังก์ชันของนักเรียนฟังก์ชันของนักเรียนมีตารางเรียนผลการเรียนคำนวณค่าดัชนีมวลกายมีการเลือกกลุ่มสนใจกลุ่มสนใจมีคะแนนพฤติกรรมชุดแบบทดสอบมีแบบฝึกหัดมีปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนมีการตั้งค่าปกติทั่วไปนะครับในตารางเรียนนี่คือตัวอย่างตารางเรียนนะครับครับอันนี้เป็นผลการเรียนของนักเรียนนะครับผลการเรียนของนักเรียนก็จะเป็นแสดงขึ้นเฉพาะผลการเรียนแต่ละภาคเรียนนะครับเป็นผลการเรียนเฉลี่ยนะครับเราจะสามารถกดเข้าไปที่ภาคเรียนได้แต่ละภาคนะครับแล้วก็ลิงก์ไปยังหน้าอีกหน้าหนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่แสดงรายละเอียดของแต่ละภาคเรียนนะครับว่าทำไมถึงได้คะแนนน้อยถึงเป็นคะแนนน้อยขนาดนี้ครับครับอันนี้เป็นค่าดัชนีมวลกายนะครับก็จะมีน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็เพศชายเพศหญิงใช่ไหมครับแล้วเมื่อเราคำนวณออกมาครับผลที่เราคำนวณออกมาแล้วก็จะส่งไปให้กับคุณครูนะครับเพื่อที่คุณครูจะประเมินแบบว่าค่าดัชนีมวลกายของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยเท่าไหร่ต่ำกว่าเกณฑ์ไหมผอมไปไหมควรจะเพิ่มอาหารยังไงนะครับนี่คือตัวอย่างการเลือกกลุ่มสนใจตัวอย่างคะแนนความประพฤติตัวอย่างบทเรียนฝึกหัดเราสามารถค้นหาได้ตามที่คุณครูท่านกำหนดให้นะครับนี่คือฟังก์ชันของผู้ปกครองนะครับก็คือผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนของนักเรียนได้มีการติดต่อสื่อสารผ่านเบอร์โทรศัพท์หรือการแชทถ้าบุคคลท่านไหนถนัดพิมพ์แชทหรือถนัดเบอร์โทรก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนมีผังบุคลากรที่เอาไว้ดูว่า กลุ่มงานไหนในภายในโรงเรียนมีการทำงานหน้าที่แบบไหนอะไรอย่างไรครับครับเช่นเดียวกันครับทั้ง3คนก็สามารถที่จะดูผลการเรียนได้ครับแต่ว่าผู้ปกครองก็สามารถดูของนักเรียนได้เช่นเดียวกันครับผู้ปกครองก็จะสามารถดูแบบดูได้อย่างเดียวครับแต่ว่าแก้ไขไม่ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรของบุคลากรนะครับไว้สำหรับการติดต่อเผื่อผู้ปกครองจะต้องการแบบโทรมาถึงครูประจำชั้นโดยตรงครับอันนี้จะเป็นผังบุคลากรนะครับผู้ปกครองก็ต้องทราบอยากรู้แบบว่าผังบุคลากรมีใครบ้างภายในโรงเรียนแล้วก็ติดต่อกับบุคลากรในกลุ่มบริหารงานนั้นๆนะครับครับอันนี้ก็จะมีการแชทแล้วก็มีปฏิทินการกลับบ้านของเรียนคือตารางเนี้ยเป็นตารางของนักเรียนประจำส่วนมากจะกลับเป็นเทอมละ2ครั้งอะไรประมาณนี้ครับคือปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเราแสดงถึงลักษณะว่าวันสำคัญของเรียนในโรงเรียนประจำเรามีอะไรบ้างวันสำคัญต่างๆในภายในโรงเรียนมาดิครับสำหรับการแจ้งการตั้งค่าก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปครับเป็นแบบเปิดการแจ้งเตือนเปิดเสียงเปิดสั่นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีปุ่มเพื่อออกจากระบบครับก็ผมก็หวังว่าแอปพลิเคชันผมจะพัฒนาระบบการศึกษาได้ไม่มากก็น้อยครับหากมีข้อสงสัยข้อเสนอก็ครับพร้อมนะครับเรียนเชิญคณะกรรมการตั้งคำถามได้เลยครับขออันนี้ข้อสงสัยคงไม่ค่อยมีนะฮะแต่ว่าขอเพิ่มเติมถ้าเกิดจะพัฒนาเกิดขึ้นอยากให้มีฟังก์ชันตอนนี้มันเหมือนเอาแอปแต่ละแอปเนี่ยมารวมกันอยู่ที่เดียวกันมันก็โอเคนะแต่ว่าอยากให้มันมีเพิ่มในเรื่องของการมีส่วนร่วมในห้องเรียนอย่างเช่นการกดตอบคำถามสมมุติครูถามเนี่ยว่าเฮ้ยข้อนี้ครูใช้ PowerPoint หรือใช้คอมหรือใช้แอปหรือใช้ iPad อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ย3+4ได้เท่าไหร่ปกติเนี่ยครูต้องเรียกคนแล้วก็ยกมือไอ้เพื่อนคนที่เหลือนี่จะไม่มีส่วนร่วมเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิด30คนเนี่ยหรือเด็กทั้งหมดเนี่ยมีแอปตัวนี้แล้วกดตอบได้ว่าเฮ้ย3+4เท่ากับ7หรือเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็จะสุดท้ายก็พอเฉลยปุ๊บมันก็จะมีบอกเลยว่าทั้งห้องเนี่ย20คนเนี่ยตอบ7อีก3คนตอบ4อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะน่าสนใจกว่าอันนี้นะครับอาจจะเพิ่มเป็นฟังก์ชันได้คือมันจะเพิ่มความมีส่วนร่วมเด็กทุกคนจะเรียนไม่ใช่ว่าไอ้คนที่แบบครูเรียกบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างแรกเลยต้องชื่นชมน้องๆนะครับก็ว่าคิดอะไรได้ค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็เรียกว่ามีความกล้าที่จะมาประกวดในเวทีตรงนี้ก็คงไม่ได้มีคำถามมากแต่ว่าจะมีข้อแนะนำนิดนึงก็คือว่าปกติตอนนี้ในทุกโรงเรียนเนี่ยมักจะใช้กลุ่มของ LINE แอปพลิเคชัน LINE กันอยู่ซึ่งการแชทเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมในหลายๆเรื่องของโรงเรียนแต่ว่าอันนี้จะแนะนำว่าลองอาจจะไปดูว่าความยากง่ายในการใช้แอปพลิเคชันของเรามันยากง่ายต่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองขนาดไหนเพราะว่าค่อนข้างมีเมนูเยอะมีการใช้งานที่ซับซ้อนค่อนข้างมากอาจจะลองปรับให้มันง่ายขึ้นหรือลองลดหรือค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดน่าจะเป็นจุดที่น่าจะทำให้คนมาใช้ได้สะดวกและง่ายขึ้นครับอีก1 นาทีครับคณะกรรมการท่านใดมีมุมมองครับก็จริงค่อนข้างชอบเลยนะครับคือจริงๆแล้วที่จะคอมเมนต์นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องที่ตอนนี้ทุกๆอย่างมันก็เป็นดิจิตอลหมดแล้วครับแต่ว่าจริงๆแล้วจุดแข็งของเราเลยที่ว่าของตัวนี้ที่เราอาจจะไม่รู้ก็คือว่าตัวเกี่ยวกับการความลับของข้อมูลข้อดีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปใช้แชทไลน์หรือใช้อะไรพวกนี้ครับเราจะสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ ฉะนั้นเวลาที่เราน้องเวลาจะขายตัวแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยครับบอกว่าความลับของนักเรียนทุกคนแล้วข้อมูลของทุกคนน่ะก็จะอยู่ในโรงเรียนอย่างเดียวก็คือว่าไม่ต้องเอาความลับพวกเนี้ยไปอยู่ในแพลตฟอร์มตัวอื่นที่จริงตรงนี้มันอาจจะมีประโยชน์กว่าที่น้องคิดก็ได้ก็เก่งมากครับค่อนข้างชอบครับผมขอบคุณครับคณะกรรมการตอบคำถามให้คำแนะนำด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องเราครับทีมเซอร์เกิลครับขอบคุณครับจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ลพบุรีนะครับเราจะมาต่อกันที่ทีมที่3ครับทีมที่3พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญบนเวทีครับมากันกี่ท่านครับท่านเดียวใช่ไหมฮะครับและนี่คือตัวแทนของทีมเมนเดลจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมเราจะเริ่มต้นจับเวลาเชิญครับสวัสดีครับผมพีรพงศ์นะครับจากเมนเดลครับเมนเดลเกิดมาเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับผมนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ครับแล้วระหว่างที่เล่นน่ะมันก็มีข่าวหนึ่งเข้ามาครับเป็นข่าวของกลุ่มชาวนาครับกำลังแบบโศกเศร้าครับจากผลผลิตราคาตกต่ำอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบผมเห็นแล้วมันก็ค่อนข้างสะเทือนใจครับแล้วพอผมเห็นอย่างเงี้ยมันก็เห็นภาพของธงหน้ามหาลัยผมลอยขึ้นมาครับบนธงมันเขียนว่าวิศวะลาดกระบังต้องเป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคมครับผมก็เลยถามกับตัวเองว่าแล้วผมเนี่ยจะเป็นที่พึ่งอะไรพวกเขาได้บ้างครับผมก็เลยลงมือไปลองศึกษาดูครับปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะการขาดเรื่องของข้อมูลครับเกษตรกรไทยเรานั้นมีน้อยมากเลยครับที่รู้ว่าพืชที่เราจะปลูกเนี่ยมันต้องการสารอาหารใดบ้างครับดินในพื้นที่ของเราเนี่ยมีสารอาหารอะไรอยู่แล้วครับซึ่งการขาดข้อมูลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับและยิ่งในเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับหลังจากจริงๆแต่มันก็เป็นความโชคดีของไทยนะครับก็คือมีหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานได้พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆมาครับแต่ปัญหาหลักก็คือมันอยู่กระจายกันครับอย่างถ้าผมต้องการข้อมูลชุดดินครับผมก็อาจจะเข้าไป Data.go.th ครับแต่ถ้าผมต้องการข้อมูลอ่างเก็บน้ำผมก็ต้องเข้าไปของเว็บกรมชลประทานถ้าอย่างข้อมูลปริมาณฝนผมก็ต้องเข้าไปของกรมอุตุครับและถ้าอย่างข้อมูลของพืชแต่ละชนิดเนี่ยครับผมก็ต้องไปเข้าหา Data ของแต่ละมหาลัยที่เขาศึกษาอีกอะซึ่งแค่นี้ยังไม่พอครับผมยังต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันใส่ Excel แล้วก็ทำสมการครับเพื่อดูว่าจะปลูกอะไรแล้วมันจะคุ้มค่าที่สุดอย่างเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่ามันยากเกินไปสำหรับเกษตรกรไทยครับเราไม่ต้องเกษตรกรไม่ควรต้องมาทำอะไรยากๆอย่างเงี้ยครับโซลูชันที่เราทำก็คือเป็นเว็บไซต์ครับที่รวบรวมข้อมูลก่อนหน้านี้ทุกอย่างครับมารวมในเว็บไซต์เดียวครับเพียงแค่คุณเลือกโลเคชันครับหลังจากที่ผมมีไอเดียครับผมก็เลยไปรวบรวมกลุ่มของพวกพี่ครับส่วนมากก็เป็นโปรแกรมเมอร์ครับจะมาช่วยทำพวกเซิร์ฟเวอร์ API อะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่เรากำลังพัฒนาอยู่ครับก็หน้าตาอาจจะยังไม่สวยมากครับคือมันใช้งานง่ายมากครับแค่เลือกตำแหน่งที่เราจะปลูกครับแล้วก็จะขึ้นข้อมูลมาให้เลยครับว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยอันไหนคุ้มสุดครับปริมาณการใช้น้ำของพืชแต่ละชนิดเท่าไหร่ระยะเวลาในการเพาะปลูกรวมทั้งราคาขายในอนาคตเมื่อมันโตแล้วครับว่ามันจะได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับเทียบผลกำไรเป็นเดือนเลยครับนี่ก็เป็นหรือจะไปดูข้อมูลที่ลึกกว่านั้นอย่างน้ำจริงๆที่อยู่ในตอนนี้ในอ่างเก็บน้ำปริมาณฝนอย่างเงี้ยครับกลุ่มลูกค้าก็ต้องเป็นเกษตรกรนะครับไอ้ business model ใช่ไหมครับไอ้ที่ผมพูดมาตั้งแต่แรกครับเราจะเปิดให้เขาใช้ฟรีครับส่วนที่เขาจะเสียเงินเนี่ยก็คือไอตัวที่เราใช้ฟรีเนี่ยเราจะมีพืชให้เขาแค่3ชนิดครับก็คือมีแค่ข้าวมีแค่อ้อยแล้วก็ข้าวโพดครับแต่ถ้าเขายอมเสียเงินมาใช้แบบพรีเมียมครับสิ่งที่เขาจะได้ก็คือแต่ก่อนปกติแล้วผมลืมพูดไปว่าโปรแกรมเนี่ยมันสมมติว่ามีใส่ที่ไป10ไร่ใช่ไหมครับแล้วก็กดตำแหน่งโลเคชันครับมันก็จะบอกพืชที่จะเพาะปลูกแค่ชนิดเดียวครับแต่ถ้าใช้ระดับพรีเมียมเราเนี่ยเราจะคำนวณให้เลยว่าแบบ10ไร่เนี่ยต้องปลูกอะไรเท่าไหร่แล้วจะได้กำไรคุ้มที่สุดในแล้วก็ลิสต์มาเป็น5ไร่อันแรกครับทีนี้ก็อยู่ที่เกษตรกรไปดูเองว่าตัวเองถนัดพืชชนิดไหนครับนอกจากนี้เรายังมีบริการขายให้ด้วยครับโดยการตอนนี้ก็คือมันมีพวกสตาร์ทอัพที่เขาทำเกี่ยวกับ Market Space นี่ค่อนข้างเยอะครับผมก็มีไปคุยกับเขาไว้บ้างครับซึ่งค่าบริการเราก็จะเก็บที่ 8% ของมูลค่าที่เขาขายได้ครับ อันนี้เป็นข้อมูลของปี54นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีการปลูกข้าวครับที่จดทะเบียนรัฐบาลเนี่ย15 ล้านไร่ครับผมคิดว่าแค่ 0.01% นะครับที่เขายอมมาเสียเงินให้เราครับไร่หนึ่งเนี่ยเขาจะขายได้ตอนนี้ราคาข้าวอยู่ที่ 8,000 ต่อตันใช่ไหมครับ 8% ก็คือ640 บาทครับภายใน5 เดือนแรกของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวครับเราจะมีรายได้ถึง 960,000 บาทครับตอนนี้ข้อมูลพืชที่เรารวบรวมมาได้ก็จะมีอยู่ยังมีแค่3อย่างครับมีแค่ข้าวโพดแล้วก็อ้อยครับตอนนี้ก็กำลังรวบรวมข้อมูลที่เหลืออยู่ครับมันมีคำกล่าวหนึ่งครับเขาบอกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาเหมือนแบบพ่อมดนะครับเขาเสกพืชขึ้นมาจากดินได้ครับแต่แบบเกษตรกรตอนนี้แบบน่าลำบากมากครับผมก็เลยเปรียบเทียบว่าตัวเมนเดลเนี่ยเราเป็นเหมือนแบบเมจิกสติ๊กครับเหมือนไม้กายสิทธิ์อ่ะที่จะทำให้เขากลับมาเป็นเกษตรกรเป็นพ่อมดตัวจริงอีกครั้งหนึ่งครับก็สุดท้ายนี้นะครับพืชมันคืออนาคตของพวกเราจริงๆครับแค่ให้สารอาหารเขาเล็กน้อยครับเขาก็ตอบแทนเราด้วยสารอาหารที่มากมายมากหลายเท่าครับขอบคุณครับกระชับมากเลยดีนะครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการครับเชิญได้เลยครับความแม่นยำของข้อมูลนะครับเป็นที่เมื่อกี้ที่เป็นโลเคชันนะครับว่าแต่ละที่ก็มีค่าวิทยาศาสตร์ก็ไม่เหมือนกันนะครับมันถ้าเกิดทำตรงนี้จริงๆเนี่ยมันแม่นได้ขนาดไหนครับเป็นเมตรหรือเป็นกิโลเมตรหรือลักษณะไหนเพราะในแผนที่1 ตารางวา 1 ไร่เนี่ยมันก็มีข้อแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์อยู่ถูกไหมฮะใช่อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเห็นแบบใหญ่มากมีความเราจะเช็คความแม่นยำได้ลักษณะขนาดไหนครับผมเรื่องความแม่นยำใช่ไหมครับเนื่องจากตอนเนี้ย Data ที่เราไปดึง API มาครับเป็นของหน่วยงานราชการนะครับซึ่งความแม่นยำมันก็ที่คุยกับอาจารย์ก็ประมาณ 15% นะครับความคาดเคลื่อนครับมา 15% ครับแต่เรากำลังแบบพยายามสร้างคอมมูนิตี้ครับซึ่งแบบถ้าเกษตรกรเราใช้โปรแกรมเราเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเราก็จะได้ข้อมูลที่เร็วมากขึ้นเรื่อยๆครับผมครับไอแบบฝนฟ้าดินอะไรเงี้ยมีคนทำเยอะละแต่ที่ผมสนใจคือไอที่บอกว่ากำไรเท่าไหร่ราคาตลาดอะไรเท่าไหร่อันนั้นน่ะไปดึงมายังไงครับแล้วก็จะคุณน้องพูดคำหนึ่งว่าจะปลูกอะไรเท่าไหร่เนี่ยน้องรู้จักวิชาไอ quantitative analysis ไหมแบบ QA อ่ะยังไม่รู้ครับมันถ้ายังไม่รู้แล้วจะไปบอกว่าเราจะปลูกอะไรเท่าไหร่ดีเนี่ยนะมันเราจะเอาอะไรไปคำนวณมันนิวเมอร์ครับนิวเมอร์ติคอลครับมันเป็นแบบสมการคณิตศาสตร์นะครับเป็นสถิติครับก็คืออย่างข้อมูลเรื่องราคาใช่ไหมครับเราก็จะไปดึงจากกรมการค้าภายในมาซึ่งเป็นราคาปีก่อนๆครับก็มีความคาดเคลื่อนอยู่ครับแล้วไอตัวสมการที่ใช้นี่ก็ยังไม่ได้ทดลองครับแต่ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่ครับโอเคแล้วต้นทุนมันเท่ากันไหมแต่ละไร่แต่ละคนทำอ่ะสมมุติคนนี้จ้างคนมาขุดดิน300อีกคนหนึ่งจ้างคนมาขุดดิน500มันคนละเรื่องกันนะมันต้องคือแต่ผมสนใจอันนี้นะถ้าไปพัฒนาไอเรื่องนี้ได้ก็เจ๋งเลยเนาะไปปิดจุดอ่อนได้ครับขอบคุณครับอีก1 นาทีครับเชิญครับครับเท่าที่ดู business model ดูค่อนข้างขัดแย้งกับแนวความคิดที่ทางน้องว่าไว้ตอนต้นนะครับก็คือว่ากลายเป็นว่าน้องต้องการช่วยเกษตรกรแต่น้องไปเก็บเงินเกษตรกรเพื่อเข้าถึงข้อมูลอาจจะต้องลองดูว่า business model ที่อาจจะเปลี่ยนเป็นในรูปแบบอื่นไหมว่าเขาอาจจะดูได้ฟรีแต่น้องอาจจะต้องหาสปอนเซอร์หรือหาคนมาซัพพอร์ตในตัวแพลตฟอร์มของน้องเองคือมองว่าข้อมูลที่เกษตรกรได้มากที่สุดมันก็จะไปเจเนเรตเป็นกำไรหรือว่ารายได้ของเกษตรกรมากขึ้นแต่ถ้าเรามาเก็บเงินเขาแปลว่าถือว่าค่อนข้างปิดกั้นในตั้งแต่ต้นแล้วครับอาจจะต้องลองดูเรื่อง business model เพิ่มเติมครับขออนุญาตครับแต่ก็มีให้ใช้ฟรีอยู่นะครับ3 พืชครับแต่ก็จะไปปรับปรุงดูครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมเมนเดลนะครับฝากไปถึงน้องๆทีมต่อๆมาว่าเรามีเวลาให้มากถึง10 นาทีเพราะฉะนั้นท่านกรุณาใช้เวลาให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับทีมต่อมาเรียนเชิญบนเวทีครับทีมนี้มาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับชื่อทีมว่าพร้อมหรือยังเอ่ยเรียนเชิญบนเวทีครับวันนี้มากันครบเลยทีเดียวนะครับเอาละครับถ้าหากว่าพร้อมเราจะเริ่มจับเวลาเชิญครับ สวัสดีค่ะพวกเราทีมพร้อมนะคะในวันนี้พวกเราจะมานำเสนอไอเดียใหม่ๆค่ะขึ้นมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนชื่อว่าฮิวีค่ะพวกเราเชื่อว่าทุกคนในที่นี้จะต้องเคยใช้บริการรถสาธารณะอยู่แล้วใช่ไหมคะโดยเราได้สนใจในด้านนี้และจะทำโพลสำรวจขึ้นมาว่ารถสาธารณะประเภทใดที่จะได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะค่ะในที่นี้เราจะสรุปได้ว่า 63% ที่เราได้ทำการสำรวจมาก็คือรถตู้ค่ะซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในการใช้บริการรถสาธารณะค่ะแต่ว่าความนิยมที่ได้รับมานั้นจะต้องมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนค่ะทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าปัญหาที่ตามมาที่การขึ้นรถตู้เนี่ยจะมีปัญหายังไงใช่ไหมคะวันนี้พวกเราจะมาพูดให้ฟังกันค่ะทุกคนเคยคิดไหมคะว่าแต่ละวันเราจะต้องเสียเวลาไปกับเท่าไหร่ในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆในแต่ละวันโดยการที่เราอาจจะต้องเสียเวลานั้นเราสามารถยกตัวอย่างมาอย่างเช่นในการรอคิวรถตู้เราอาจจะใช้เวลาประมาณ15นาที30นาทีค่ะหรืออาจจะนานจนถึง1ชั่วโมงเลยนอกจากนี้อีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้รับจากปัญหานี้ก็คือการเสียเวลาโดยการเดินหารถตู้ไม่เจอค่ะยกตัวอย่างโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นท่ารถตู้อนุสาวรีย์ที่มีเป็นบริเวณกว้างและให้บริการท่ารถตู้เยอะมากพอสมควรทำให้เราไม่สามารถทราบว่าตรงไหนเป็นให้บริการรถตู้ท่าอะไรบ้างแบบไหนที่เราจะต้องการไปตรงนั้นตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะจากที่ฟังมาทุกคนอาจจะคิดว่าอ้าวนี่ก็เป็นปัญหาเล็กๆแล้วทำไมถึงจะต้องมาจัดทำแอปพลิเคชันนี้ใช่ไหมคะพวกเราจะพูดให้ฟังกันนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเล็กๆโดยที่เราจะโฟกัสไปที่การเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์อย่างเช่นการรอรถ30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเป็นเวลาที่มากพอที่สามารถจะนำเอาเวลาตรงนี้ไปใช้ในการพัฒนาอย่างอื่นหรือการทำงานให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะหรือว่าจะนำเวลาตรงนี้ไปใช้ในการพักผ่อนอย่างอื่นค่ะเอาละค่ะจำได้ไหมคะว่าพวกเรามีไอเดียไหนใหม่ๆมานำเสนอสิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นี้ให้ใช้ได้ง่ายค่ะโดยการเพียงแค่ว่าเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนของตัวคุณเองในการโหลดแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่า QV ค่ะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเนื่องจากเวลาที่มีจำกัดครับเราจะนำเสนอของที่เป็นบางส่วนเท่านั้นก็คือแอปพลิเคชันครับจะมีด้วยกัน2ส่วนก็คือส่วนของผู้ให้บริการกับส่วนของผู้ใช้บริการนะครับก็คือจะเริ่มจากผู้ใช้บริการก่อนนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็จะพบหน้าดังกล่าวครับก็คือจะขึ้นหน้าแผนที่แล้วก็จุดที่เราอยู่รวมทั้งถ้ามีสถานีใกล้ๆก็จะขึ้นเป็นรูปรถตู้ครับถ้าไม่เกิดรูปสถานีครับก็สามารถค้นหาได้จากข้างบนครับกรณีที่เราแตะไปที่รถตู้แล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาครับคือป๊อปอัพจะบอกถึงปลายทางที่เราจะไปครับรวมถึงคิวทั้งหมดและถึงรอบต่อไปเมื่อเรากดจองคิวนะครับแล้วก็ขึ้นหน้าสรุปที่สถานีให้บริการรวมถึงปลายทางแล้วก็ราคาที่ใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเมื่อการกดจองคิวนะครับเราได้พบถึงวิธีการจ่ายเงินในรูปแบบต่างๆครับเช่น Internet Banking เครดิตการ์ดหรือชำระเงินสดณสถานีที่ให้บริการครับและอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือที่สำคัญก็คือการที่เราไม่รู้ว่ารถตู้ของเราอยู่ไหนครับเพื่อเป็นการที่รอโดยไม่เกิดเสียเวลาครับเราก็จะบอกถึงว่าอีกประมาณกี่ทีถึงจุดหมายถึงสถานีที่เราต้องไปรอนะครับต่อไปครับในส่วนของผู้ที่ให้บริการครับก็สามารถเลือกได้จากการกดไอคอน QV ข้างบนครับในกรณีนี้ครับเราให้ U2 ครับเป็นผู้ให้บริการนะครับเมื่อเราทำการกดเข้าไปนะครับเราก็จะพบว่ารายชื่อที่จองคิวมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ผู้ใช้แต่ละคนนั้นจ่ายเงินเราอย่างหรือสามารถกดเพิ่มลดได้ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนะครับไม่ได้จองผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายที่เราไม่พูดถึงเช่นการติดต่อผู้ให้บริการกรณีที่แบบลืมของหรือการแจ้งเตือน ในไปยังสถานที่ต่างๆรวมถึงการนำ Data Science หรือ Machine Learning มาวิเคราะห์ให้ผู้ให้บริการครับนำข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างเส้นทางใหม่ๆหรือไปสร้างบริการใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ครับค่ะแนวคิดทางการตลาดนะคะเราใช้แนวคิดทางการตลาดแบบเพื่อสังคมนะคะก็คือหรือที่เรียกกันว่า Social Marketing Concept ค่ะ Social Marketing Concept เนี่ยไม่เพียงแต่การคาดหวังให้แอปพลิเคชันของเราบรรลุผลนะคะแต่ว่าเรายังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยค่ะโดยผลลัพธ์สูงสุดที่เราคาดหวังนะคะก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยเราเนี่ยจะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการรถตู้ทำให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะและเรายังมีการยกระดับทางด้านอารมณ์และจิตใจของผู้ใช้บริการนะคะด้วยการลดปัญหาความเครียดจากเรื่องเวลาและการเดินทางค่ะค่ะในส่วนของรายได้ของแอปพลิเคชันนะคะเราอาจจะมีการขายโฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการโปรโมทร้านค้าของตนเองค่ะโดยเราจะสร้างเป็นจุดมาร์กไว้บนแผนที่ของระบบนะคะเราอาจจะมีการรับประชาสัมพันธ์รายละเอียดหรือข้อมูลโปรโมชั่นของร้านค้าเหล่านั้นที่ได้ซื้อโฆษณากับเราไว้ด้วยค่ะสิ่งที่จะได้รับจากการใช้แอปพลิเคชัน QV ของเรานะคะในส่วนของผู้ผลิตแอปและภาครัฐเนี่ยเมื่อแอปได้รับความสะดวกสบายจากแอปพลิเคชันของเราก็จะมีคนใช้บริการรถสาธารณะมากยิ่งขึ้นทำให้ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงค่ะและนอกจากนั้นผู้ผลิตแอปและภาครัฐอาจจะเพิ่มรายได้จากการขายโฆษณาแอดนะคะจากผู้สนับสนุนต่างๆค่ะในส่วนของผู้ให้บริการรถตู้สาธารณะนะคะก็จะสามารถจัดระเบียบคิวได้อย่างเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นใช้เวลาลดน้อยลงแล้วก็เพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของผู้ใช้บริการรถตู้นะคะนอกจากความสะดวกสบายที่จะได้รับแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันของเรายังช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาค่ะทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยไม่ต้องไปนั่งรอคิวที่ท่ารถให้เป็นการใช้เวลาแบบโดยเปล่าประโยชน์นะคะนอกจากนี้นะคะผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของเราเนี่ยยังสามารถติดตามรถตู้ได้จากระบบ GPS ทำให้สามารถติดตามรถตู้ได้แบบเรียลไทม์ได้ค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยใช่ไหมฮะเรียนเชิญคณะกรรมการเลยครับสวัสดีครับพอจะมีข้อมูลในเบื้องต้นไหมครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมีผู้เดินทางผ่านรถแวนเนี่ยรถตู้โดยสารประจำทางเนี่ยประมาณวันละกี่คนนะครับผมค่ะคือว่าได้มีการตอนมีการจัดทำโพลสำรวจอะค่ะมีผู้มาตอบว่ามีใช้บริการส่วนมากจะใช้เป็นเวลานะคะคือประมาณช่วงประมาณบ่ายสามถึง6โมงเย็นนี้จะมีช่วงใช้คนใช้เยอะมากประมาณ 60% หรือประมาณถ้าเทียบจาก165คนใช้60คน60% ค่ะจาก165คนคือใช้เวลานี้เยอะมากส่วนเวลาอื่นๆก็จะมีลดมีเพิ่มต่างจากอันนี้ไปอีกอะค่ะถ้าเกิดจองเราไม่มาทำยังไงครับมันจะไม่เสียผลประโยชน์ของทางรถตู้หรือเปล่าครับอ๋อแอปพลิเคชันของเราใช่ไหมครับพอมีการซื้อผ่านแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยเราจะมีบาร์โค้ดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดถ้าไม่มาเนี่ยข้อมูลนี้ก็จะไปอยู่ในส่วนของผู้ให้บริการที่ใช้แอปพลิเคชันเหมือนกันโดยผู้ให้บริการเนี่ยสามารถเพิ่มและลดคิวได้ในแอปพลิเคชันอยู่แล้วอะค่ะขอเพิ่มเติมจากคำถามเมื่อกี้นึงนะคะในกรณีที่ลูกค้าจ่ายเงินไปแล้วรถตู้ได้เงินแล้วเนี่ยแต่เขามาไม่ทันล่ะแล้วทางเจ้าของผู้ให้บริการจะมีขั้นตอนการคืนเงินยังไงหรือว่าก็ถือว่าจ่ายฟรีไปเพราะคุณมาไม่ทันเองนะคะถ้าผู้ใช้บริการยังต้องการจะโดยสารรถตู้อยู่ใช่ไหมคะก็สามารถเพิ่มคิวไปในรอบถัดไปที่จะถึงได้อะค่ะเราได้วิเคราะห์ในส่วนของการเรียกว่าช่วยผู้ประกอบการได้อย่างไรบ้างครับเพราะจากที่เล่าให้ฟังมาก็คือว่าเรามีส่วนของผู้ใช้ ส่วนของภาครัฐแล้วก็ส่วนของเจ้าของแอปคือเราเองแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากการที่เขามาเข้าร่วมกับเราในสุดตรงนี้ครับครับก็จะมีรายได้จากการจองคิวที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการประสานพันธ์เช่นวันนี้อาจจะมีรถตู้ที่น้อยลงหรืออาจจะแบบการเปลี่ยนสถานที่ย้ายไปต่างๆอย่างเงี้ยครับแล้วรายได้แล้วโมเดลในการคิดเงินเนี่ยกับคือเราคิดที่ใครคิดจากผู้ใช้หรือคิดจากทางผู้ประกอบการครับที่เป็นรายได้ของแอปพลิเคชันของเราครับคิดจากผู้ใช้บริการครับแล้วก็การรับโฆษณาเพิ่มเติมครับก็คือผู้ประกอบการก็คือจะไม่ได้เสียอะไรตรงนี้เลยครับแล้ว device ที่มันจะ track ไอ้รถตู้เนี่ยได้เนี่ยจะใช้อะไรครับเพราะว่าคนขับรถตู้เนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆเขาไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนนะส่วนใหญ่บางทีเขาจะใช้โทรศัพท์อย่างนั้นนะครับทางผู้ให้บริการรถตู้ครับเขาจะมีระบบที่ตาม GPS ของแต่ละคันอยู่แล้วครับเราใช้บริการจากจุดนี้มาใส่ในแอปพลิเคชันครับอยากเพิ่มเติมแล้วกันครับจริงๆอยากจะให้น้องลองดูเรื่องตัวบริหารรายได้นิดนึงนะครับก็คือว่าคือตัวถ้าเกิดสมมติบ่ายสองบ่ายสามอย่างเงี้ยครับในช่วงนี้เวลารถตู้มันก็จะว่างเพราะไม่มีคนใช้ใช่ไหมฮะบางทีเนี่ยพอรถตู้ว่างอย่างเงี้ยเราอาจจะขายราคารถตู้เนี่ยเป็นราคาที่ถูกลงเหมือนเห็นตัวเครื่องบินอะไรพวกนี้ไปมันก็เชื่อมบอกว่าเราสามารถปรับราคาได้พอถ้าเกิดเราสามารถปรับราคาได้ price พอเป็น dynamic เนี่ยครับก็จะไปช่วยผู้ประกอบการให้รายได้มากขึ้นเพราะแทนที่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราใช้รถตู้ตอนบ่ายสองโมงอย่างเงี้ยมันถูกกว่านะแล้วถ้าเกิดว่า 3 โมงรถตู้มันไม่พออย่างเงี้ยมันก็จะดึงคนไปใช้เวลาบ่าย 2 โมงเนี่ยครับมันก็จะเป็นหนึ่งในการวิธีเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับตอนนี้ก็ลำบากขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านคณะกรรมการกรุณาให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยขอเสียงปรบมือให้กับทีมนี้ครับพร้อมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขอให้เดินทางกลับโดยรถตู้ด้วยความปลอดภัยนะฮะครับผมมาสู่ทีมต่อมาครับนี่มาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับมาแล้วหรือยังเอ่ยอยู่ไหนครับทีมนี้โอเคแหมรูปหล่อมาเลยทีเดียวนะฮะ DPU 5809ขึ้นมาบนเวทีแล้วพร้อมใช่ไหมครับถ้าพร้อมจับเวลาครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติและคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมพงษ์พันธ์สมแพงจากทีม DPU 5809ครับวันนี้จะมานำเสนอโปรแกรมเฝ้าระวังตรวจจับการล้มด้วย Bluetooth A-Sensor ครับขอเรียกย่อๆว่า Bluetooth A-Sensor ครับผมหัวข้อที่นำเสนอวันนี้นะครับเป็นความเป็นมาของโครงการแนวคิดของโครงการเทคนิคการออกแบบแล้วก็หน้าจอโปรแกรมที่พัฒนาและการทดสอบกับผู้ใช้จริงครับความเป็นมาของโครงการนะครับเป็นที่ทราบกันดีครับปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นะครับในปีพ.ศ. 2564ผู้สูงอายุจะมีจำนวนประมาณ 20% ของประชากรของประเทศไทยทั้งหมดและปัญหาสุขภาพปัญหาหนึ่งที่สำคัญของผู้สูงอายุก็คือปัญหาการล้มครับที่ทำให้ผู้สูงอายุพิการหรือเสียชีวิตเราจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อลดผลกระทบของการล้มของผู้สูงอายุที่อาจเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาครับผมแนวคิดของโครงการนะครับก็คือการตรวจจับการล้มครับสามารถบอกได้ว่าล้มไปด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังแล้วก็บอกตำแหน่งที่อยู่การล้มพร้อมกับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วครับผมหลังจากเกิดการล้มแล้วสามารถบอกได้ว่าผู้ล้มยังรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าทำให้สามารถประเมินความรุนแรงจากการล้มได้ครับผมการทำงานนะครับก็คือติดเซ็นเซอร์บลูทูธBluetooth Accelerometer ครับที่บริเวณหน้าอกครับโปรแกรมจะประมวลผลนะครับถ้าล้มเกิดการล้มครับจะส่งข้อความลักษณะการล้มตำแหน่งที่อยู่การล้มไปยังผู้ติดต่อฉุกเฉินในลักษณะข้อความนะครับแล้วก็จะมีเสียงแจ้งเตือนครับที่สมาร์ทโฟนของผู้ล้มครับเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่ใกล้เคียงครับผมแนวคิดการเฝ้าระวังภายในบ้านนะครับกรณีไม่มีผู้ดูแลที่อยู่ในบ้านนะครับสามารถเฝ้าระวังได้ก็คือเมื่อเกิดการล้มจะส่งข้อความผ่าน SMS ไปยังลูกหลานที่ทำงานอยู่นอกบ้านได้กรณีมีผู้ดูแลภายในบ้านนะครับ สามารถตั้งค่าเป็นสเตราโลนะครับก็คือไม่ต้องตั้งค่า SMS ก็ได้ครับเมื่อเกิดการล้มจะส่งเสียงแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลครับทราบและช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับกรณีที่อยู่นอกบ้านนะครับสามารถติดเซ็นเซอร์แล้วก็พกโทรศัพท์มือถือติดตัวไปนอกบ้านเมื่อเกิดการล้มก็จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วได้ครับโครงสร้างการทำงานนะครับประกอบด้วย2 ส่วนหลักๆก็คือ Bluetooth A-Sensor ครับส่งข้อมูลความเร่งไปยังสมาร์ทโฟน Android ครับ for detection process ก็คือจะตรวจจับการล้มว่าล้มเป็นลักษณะใดแล้วเก็บข้อมูลที่ฐานข้อมูล SQ Line ครับแล้วส่ง SMS สมาร์ทโฟน Interface ก็จะส่งเสียงแจ้งเตือนนะครับผู้ดูแลครับหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อขอความช่วยเหลือครับผมขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการตรวจจับการล้มคือใช้หลักการต้นไม้ตัดสินใจนะครับก็คือสามารถตรวจจับการล้มได้ว่าล้มไปด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังครับโปรแกรมสามารถแยกความแตกต่างได้ว่าล้มไปด้านต่างๆก็จะแจ้งเตือนครับและนอนลงปกติจะไม่แจ้งเตือนครับหน้าจอโปรแกรมที่พัฒนาครับหมายเลข 1เป็นแอนิเมชันหมายเลข 2เป็นกรณีที่เปิดมิดบลูทูธกรณีที่ยังไม่เปิดบลูทูธครับหมายเลข 3เป็นหน้าจอหลัก 4-5 เป็นการตั้ง SMS สามารถตั้งได้5 เบอร์โทรศัพท์ครับผมเมื่อกดปุ่มเริ่มเฝ้าระวังตรวจจับการล้มครับก็จะค้นหาเซ็นเซอร์ในบริเวณนั้นหมายเลข 6ก็คือพบเซ็นเซอร์จำนวน2ตัวเลือกเซ็นเซอร์จะเป็นการเปิดมิดโลเคชันกรณีไม่เปิดโลเคชันและหมายเลข 8เป็นหน้าจอเฝ้าระวังตรวจจับการล้มครับกรณีไม่ล็อกหน้าจอหมายเลข 9กรณีล็อกหน้าจอแล้วเมื่อเกิดการล้มครับจะส่งเสียงแจ้งเตือนพร้อมข้อความดังหมายเลข 10พร้อมส่ง SMS อัตโนมัตินะครับลักษณะการล้มตำแหน่งที่อยู่การล้มไปยังผู้ติดต่อฉุกเฉินครับและเมื่อผู้ล้มมีความรู้สึกตัวหรือสามารถขยับตัวได้ลักษณะนั่งหรือยืนได้ก็จะส่ง SMS อีกครั้งเพื่อแจ้งเตือนผู้ติดต่อฉุกเฉินครับกรณีที่ไม่มีการแจ้งเตือนแสดงว่าผู้ล้มหมดสติหรือไม่รู้สึกตัวครับกดปุ่มความรู้ก็จะเป็นความรู้การล้มครับหมายเลข 12หมายเลข 13ก็จะเป็นรีพอร์ตครับรายงานสามารถแสดงลักษณะการล้มตำแหน่งที่อยู่การล้มวันเวลาครับที่เคยล้มไปแล้วครับอันนี้เป็นวิดีโอทดสอบการใช้งานโปรแกรมครับผมอันนี้เป็นรีพอร์ตลักษณะการล้มอันนี้เป็นการค้นหาเซ็นเซอร์เลือกเซ็นเซอร์ครับอันนี้เป็นการเฝ้าระวังการล้มครับเกิดการล้มจะแสดงข้อความดังรูปครับสามารถตั้งเสียงแจ้งเตือนเป็นเสียงอะไรก็ได้ครับก็คือดึงข้อมูลมาจากเสียงริงโทนครับอันนี้ลุกขึ้นนั่งได้ก็จะปิดอัตโนมัติก็คือเสียงแจ้งเตือนครับอันนี้กรณีล็อกหน้าจอครับเป็นการทำงานของโปรแกรมคร่าวๆ ให้ผมขอข้ามไปเลยครับจากการสำรวจการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายนะครับอายุ 25-59 ปีจำนวน5คนนะครับและอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน5คนทดสอบให้ลองใช้โปรแกรมครับเป็นนะครับสรุปนะครับถ้าโครงการนี้สำเร็จจะสามารถช่วยเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมครับทุกสถานที่ทุกเวลาครับผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการคือสามารถแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็วครับเมื่อเกิดการล้มและสามารถประเมินการล้มว่ารุนแรงอย่างไรครับลดหนึ่งก็คือลดการเขาเรียกอะไรลดความกังวลของผู้ดูแลครับลดสองก็คือลดการเฝ้าระวังครับก็คือเราไม่ต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาโปรแกรมก็สามารถแจ้งเตือนเราได้ลดสามก็คือลดการแทรกซ้อนอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดหลังจากการล้มเพราะเราสามารถช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับลดสี่ก็คือลดต้นทุนของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้มีราคาถูกนะครับสามารถใช้ได้นานประหยัดพลังงานนะครับก็คือตัว Bluetooth A-Sensor ครับผมคำถามครับผมเชิญคณะกรรมการตั้งคำถามได้เลยครับฮัลโหลครับถามนิดนึงนะครับคือแอปพลิเคชันตัวนี้มันไม่ลดจำนวนผู้ที่ล้มถูกต้องไหมฮะคือจำนวนล้มเนี่ยล้มเท่าเดิมครับไม่ลดครับคือตรวจจับการล้มและแจ้งเตือนเพื่อขอความทีนี้ถ้าเกิดว่าในการที่เราสามารถรับมือแล้วก็ได้สถานการณ์ได้ดีขึ้นสมมติว่ามีคนสูงอายุเนี่ยเหมือนกันเลยนะ70อายุ70ปีขึ้นมาล้ม100คนเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันว่าทุกคนเนี่ยมีแอปของเราอย่างเงี้ยกับก่อนที่ไม่มีแอปเนี่ยครับใน100คนที่ล้มขึ้นมาอย่างเงี้ยมีแอปเราสามารถบอกว่าทำได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับมันสามารถช่วยอะไรได้บ้างคิดว่าถ้าเกิด70คนแล้วทุกคนเปรียบเทียบกับอย่างมีแอปกับไม่มีแอปนะฮะแบบว่ามันสามารถช่วยคนได้กี่คนมันกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ที่มันดีขึ้นเพราะที่จริงก็อยากจะรู้ว่าการที่เราช่วยคนได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยมันแบบว่าเป็นตัดสินใจระหว่างพิการไม่พิการหรือเปล่าอยากจะรู้อย่างเงี้ยครับว่าไอเนี้ยเพราะเราสามารถตอบคำได้รวดเร็วอย่างเงี้ยข้อดีของมันอ่ะมันเป็นอะไรบ้างครับก็คือหลังจากการล้มแล้วนะครับถ้ารวดเร็วก็คือลดอาการแทรกซ้อนนะครับเหมือนล้มไปนะครับถ้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วก็บางทีล้มกระแทกหัวอะไรพวกนี้อาการแทรกซ้อนทางสมองหรือกระดูกหักอาจจะดีขึ้นครับเมื่อช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหรืออาจลดการเสียชีวิตได้เลยครับเพราะถ้าล้มเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วอาจช่วยชีวิตผู้ล้มได้ครับผมผมขออนุญาตฮัลโหลครับผมขออนุญาตถามคำถามเพิ่มเติมนะครับว่าสำหรับผู้ใช้งานเนี่ยคือเราต้องซื้อตัวอุปกรณ์ให้กับผู้ใหญ่ของเราใช่ไหมครับใช่ครับผมซึ่งตอนนี้ที่ดูอยู่เนี่ยราคาต่อคนต่ออุปกรณ์นี่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้อุปกรณ์ตัวนี้ผมซื้อจากประเทศจีนนะครับก็ราคาแต่ไม่รวมเคสคือจะต้องออกแบบเคสไปในลักษณะเป็นเข็มกัดนะครับที่คิดไว้และอนาคตจะออกแบบเป็นสร้อยคอก็คือต้องวิจัยก่อนว่ามีการแกว่งของสร้อยคอประมาณไหนคือจะออกแบบเป็นสร้อยคอกรณีในห้องอาบน้ำกรณีอาบน้ำเนี้ยกันน้ำครับแต่เวอร์ชันแรกผมจะออกแบบเป็นเข็มกัดก่อนครับเพราะเข็มกัดก็น่าจะสะดวกที่สุดนะครับเข็มกัดติดกับเสื้อครับผมอยากจะอย่างนี้ครับคืออยากให้รบกวนลองอาจจะคิดเพิ่มเติมนะเพราะว่ามีคนที่ผมรักหลายๆท่านก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงนี้เหมือนกันนะครับก็อยากจะลองให้ลองทำ business model ขึ้นมาดูว่าหลังจากที่ท่านผู้ใหญ่ต่างๆเหล่านั้นท่านล้มแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะมีโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปดูแลเลยคือในฐานะที่เป็นลูกหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยบางทีเราก็ทราบแต่ว่าเราอาจตกใจแต่ว่าอาจจะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีโมเดล business model ที่เป็นการสมัครเป็นการดูแลรายเดือนจากโรงพยาบาลควบคู่กับการใช้อุปกรณ์กับแอปนี้ด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้จะพัฒนาเพิ่มไปเรื่อยๆครับคือตอนนี้จุดสำคัญก็คือการดีเทคการล้มเนี่ยครับ ว่าเราจะดีเทคการล้มได้ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าไหร่แต่ที่ผมใช้คือหลักการต้นไม้ตัดสินใจก็คือได้ประมาณ 80% นะครับก็คือจากการทดสอบ30 ครั้งแต่ว่าอาจจะใช้ Machine Learning มาช่วยในการวิเคราะห์อื่นๆเพราะเซ็นเซอร์ตัวนี้มีอุณหภูมิด้วยวัดอุณหภูมิได้ด้วยกรณีที่ผู้สูงอายุตากแดดอุณหภูมิและกลับมาเย็นอาจความดันลดลงหรือหน้ามืดเป็นลมอันนั้นก็ต้องวิเคราะห์เพิ่มครับก็ต้องเพิ่มไปเหมือนฟังก์ชันการล้มนี้เพิ่มให้ครอบคลุมก็ตอนนี้คือพัฒนาแค่เวอร์ชันแรกครับคือตรวจจับการล้มให้ได้ดีสุดครับก็คือล้มในลักษณะนอนก่อนครับตอนนี้ก็คือนอนไปซ้ายนอนไปขวานอนไปหน้าไปหลังครับผมครับขอได้รับความขอบคุณนะครับเวลาหมดซะแล้วนะครับขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะฮะเอาละครับก็ผ่านกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาเบรกกับทีมนี้ทีมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือโพนี่3019นะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมเดี๋ยวเชิญขึ้นมาด้านบนเลยครับอาจจะต้องใช้พลังเยอะขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่ามีสภาพแวดล้อมที่เราต้องปรับตัวอ่ะ1 2 3เชิญครับสวัสดีครับผมนายเฉลิมพลอนันต์วัฒนกิจจากทีมโพนี่3019นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน GoNoti นะครับแอปพลิเคชัน GoNoti นี้เป็นแอปพลิเคชันร้องเรียนเรื่องราวของประชาชนนะครับเป็นเรื่องเดือดร้อนเพื่อที่จะส่งไปยังหน่วยงานรัฐได้โดยตรงเลยนะครับทำไมต้องเป็น GoNoti ครับเพราะว่าปัญหาเรามีตั้งแต่แถวบ้านเลยครับปัญหาแถวบ้านของเราอาจจะเป็นปัญหาสุนัขจรจัดปัญหาแรงเสื่อมโทรมหรือปัญหาคนเล่ร่อนอาจจะเป็นปัญหาน้ำเสียขยะโอเคเราลองดูภาพกองขยะกองนี้นะครับแล้วเราอยากจะลองให้นึกถึงว่าถ้าเจอปัญหากองขยะแถวบ้านของท่านจะทำยังไงนายโพนี่ครับเหม็นจนทนไม่ไหวเลยครับผมเขาก็จะจัดการกับปัญหากองขยะอันนี้นะครับก่อนอื่นเขาก็จะไปหาแนวร่วมก็คือไปถามเพื่อนแถวบ้านเรามาดูเพื่อนแถวบ้านกันนะครับว่าเขาให้ความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็คือต้องบอกใครบางบ้านก็แนะนำว่าให้ทนไปบางบ้านก็ช่างมันเรามาดูโซนสีเขียวกันนะครับเขาบอกว่าโซนสีเขียวบอกว่าแจ้งไปก็ไม่มีใครมาทำแก้ไม่ได้หรอกแล้วก็มาดูโซนสีแดงนะครับโซนสีแดงจะเคยไปแจ้งมาแล้วแต่จะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีก็คือเสียเวลาขั้นตอนก็เยอะแยะบางบ้านเขาแนะนำให้ไปโพสต์ลงพันทิปหรือว่าโพสต์ลง Facebook นะครับผมก็จะมาสรุปเป็นคีย์3ตัวในการเกิดของโกโนติขึ้นมานะครับอันแรกก็คือไม่รู้ว่าจะไปแจ้งใครดีอันที่2ก็คือไม่เชื่อว่าใครจะมาแก้ปัญหาให้เราได้ต่อไปก็คือยุ่งยากครับว่ามีขั้นตอนเยอะแยะก็เกิดมาเป็นแอปพลิเคชันโกโนติครับเราย้อนไปที่ปัญหากองขยะอันนี้นะครับปัญหากองขยะเพิ่มเติมคือหลังจากที่นายโพนี่ไปโหลดแอปพลิเคชันนี้มาแล้วนะครับเขาก็ได้ทำการจะถ่ายรูปไอ้เจ้ากองขยะอันนี้ครับหลังจากนั้นเขาก็จะล็อกอินด้วยเลขประจำตัวหมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็จะเลือกหมวดหมู่อันนี้นะครับผม อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าจะเป็นเรื่องราวที่ต้องการการแก้ไขนะครับแต่ว่าไม่เร่งด่วนแล้วก็จะไม่รู้ว่ามีปัญหาแล้วจะไปแจ้งใครจะไม่เหมือนกับพวกปัญหาไฟไหม้ครับไฟไหม้เรารู้ว่าเราจะต้องแจ้งใครแล้วก็จะต้องแจ้งโดยด่วนเลยนะครับโอเคหลักๆ ก็มีปัญหาสุนัขจรจัดบ่อนการพนันสลากเกินราคาปัญหาไฟส่องสว่างถนนชำรุดสำหรับย้อนกลับมาที่นายโพนี่นะครับก็จะต้องเลือกปัญหาสุขาภิบาลนะครับ หลังจากนั้นก็เลือกได้แล้วก็ปักหมุดเลยครับจุดเกิดเหตุจะเห็นได้ว่าไอ้จางๆรอบไอ้แผนที่นะครับก็จะเป็นที่เขาได้แจ้งไว้แล้วครับเป็นปัญหาที่อยู่แถวๆเดียวกันนะครับพอปักหมุดเสร็จแล้วก็อัปโหลดรูปหรือคลิปวิดีโอครับจากนั้นก็พิมพ์เรื่องราวร้องเรียนไปนะครับแล้วก็ซับมิทเข้าระบบตอนนี้ระบบได้รับเรื่องร้องเรียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดกันรายละเอียดก็จะประมาณนี้ครับผมอยากจะให้เน้นตรงที่ว่ามันจะมีข้างล่างครับเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใน1 วันทำการแล้วก็เริ่มวันนี้เริ่มวันที่22แล้วก็ไปจบวันที่25นะครับพอดีมันติดเสาร์อาทิตย์อันนี้ผมอยากจะเน้นว่าเราสามารถรู้สเตตัสของไอเรื่องร้องเรียนอันนี้แล้วว่ามันไปถึงไหนแล้วก็มีสเตตัสเป็นยังไงครับถ้ามันเกินก็ตรงปุ่มข้างๆแผนที่ครับมันจะกระเด้งขึ้นมาว่าให้แจ้งซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นเพื่อนบ้านแถวๆนั้นนะครับสามารถที่จะกดเข้ามาดูรายละเอียดได้ครับแล้วก็ร่วมแจ้งจะเห็นได้ว่ามีคนร่วมแจ้งแล้ว5คนนะครับอันนี้มาดูฝั่งเจ้าหน้าที่กันบ้างเจ้าหน้าที่เนี่ยพอได้รับเรื่องราวร้องเรียนแล้วก็จะพิจารณาสามารถไม่รับเรื่องก็ได้นะครับแล้วก็อีกปุ่มข้างๆสีเหลืองก็จะเป็นปุ่มรับเรื่องไว้ถ้าสมมติว่าผู้ประชาชนซับมิทเข้ามาผิดหมวดก็จะสามารถส่งต่อไปได้ครับผมเจ้าหน้าที่ครับสามารถที่จะดูเรื่องราวในบริเวณที่ดูแลแยกเป็นประเภทของเรื่องที่ร้องเรียนแล้วก็สามารถแยกดูตามสถานะได้อีกด้วยครับผมอันนี้มาดูประโยชน์ของแอปพลิเคชันโกโนติกันนะครับก็รัฐบาลบริหารพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีเก็บหลอกดูย้อนหลังได้นะครับจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะลงไปที่ส่วนที่มันเกิดปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับแน่นอนได้ใจประชาชนครับมาดูฝั่งประชาชนบ้างนะครับก็ความเป็นอยู่ดีขึ้นเนื่องจากไอ้ปัญหาแถวบ้านมันหมดไปนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่อยู่อาศัยของตัวเองครับไม่ต้องเสียเวลาไปที่ร้องเรียนแล้วก็ไว้ใจมีความไว้ใจหน่วยงานรัฐบาลครับพยายามดูให้มันเป็นหัวใจนะครับโอเคอันนี้เป็นสถิตินะครับประเทศไทยใช้ Facebook เป็นอันดับ7แล้วก็ครอบคลุมถึง 71% ของประชากรทั้งประเทศนะครับ notification มันอยู่กับเราทุกวันครับแล้วก็ทุกพื้นที่ด้วยผมอยากจะให้พวกเรา71% เนี่ยครับใช้ notification เพื่อส่วนรวมในการร่วมกันแจ้งปัญหาเข้ามาปัญหาแถวบ้านของ 71% ถ้ามันสำเร็จนะครับลองคิดดูว่าประเทศไทยของเรามันจะน่าอยู่ขนาดไหนยังไงผมขอฝากแอปพลิเคชันโกโนติไปด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับเรียนเชิญคณะกรรมการท่านใดมีคำถามเรียนเชิญเลยครับไอ้ที่บอกว่ารัฐจะมาแก้ภายใน1 วันทำการนี่ไปคุยกับใครครับอะไรนะครับที่บอกว่ารัฐจะมาแก้ภายใน1 วันทำการนะฮะครับคุณไปติดต่อกับหน่วยงานไหนไว้แล้วเหรอครับอันนี้มันเป็นเรื่องราวสมมติซัมมิทเข้ามาแล้วเขาก็แค่พิจารณาว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้หรือเปล่าเบื้องต้นนะครับโดยใช้เวลาประมาณ1 วันทำการมันไม่น่า1 วันเนาะอันนี้คือคิดว่าต้องควรที่จะไปคุยกับภาครัฐบ้างครับว่าถ้าทำออกมาแล้วเขาจะมารับลูกไหมคือไม่ใช่ว่าแอปพวกนี้จริงๆมันเคยมีคนทำแต่ว่าที่มันไม่สำเร็จหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาทำมาคนก็แจ้งรีพอร์ตไปเรื่อยๆแต่มันไม่เกิดผลแล้วคนก็จะ give up แล้วคนก็จะไม่เชื่อในอะไรอย่างนี้อีกแล้วใช่ปะอย่างนั้นคุณจะต้องไปหาที่ที่ร่วมมือกับคุณมาสักอันนึงก่อนนะใช่ไหมคุยว่าเอ้ยสมมุติตรงเนี้ยเขาถ้าเกิดผมทำอย่างเงี้ยจะมาแก้นะเป็น success case ในสังคมย่อยๆก่อน เพราะถึงถามไหมว่าไอ้หนึ่งวันทำการเนี่ยไปคุยกับใครมาถ้าคุยมาอย่างเงี้ยคะแนนในเรื่องของว่ามันจะสำเร็จจริงเนี่ยมันก็มีใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่คุยกับใครเลยอย่างเงี้ยปรากฏว่าไปบอกไปฟอร์มมิสบอกว่า1วันทำการเนี่ยจะมาแก้เชื่อไหมมันยังไม่ยากมากๆนะครับเดี๋ยวให้ท่านอื่นแล้วกันครับครับผมเร็วๆแล้วกันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นต่างนิดนึงคิดว่าเป็นแอปพลิเคชันค่อนข้างดีครับแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราทำตรงนี้ไม่จำเป็นว่าการแก้ปัญหาเนี่ยจะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวมันอาจจะเป็นองค์กรส่วนอื่นเป็นภาคเอกชนก็ได้หรือว่าอาจจะเป็น NGO ก็ได้ฉะนั้นของพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มี Data คนก็แก้คนก็ช่วยเหลือไม่ได้ฉะนั้นอาจจะมีหน่วยรักภาคอื่นเนี้ยที่สามารถช่วยได้ก็ได้ก็ไม่ต้องวิไลภาครัฐบาลอย่างเดียวนะครับก็ลองคิดคนอื่นด้วยมันอาจจะได้แก้ไขได้เร็วกว่าอย่างที่พี่เขาบอกครับครับอันนี้อาจจะต้องลองนำเสนอคืออย่างที่ทางคณะกรรมการท่านได้แจ้งเอาไว้ก็คือว่าต้องติดต่อกับหน่วยงานรัฐก็แนะนำว่าอาจจะลองไปติดต่อหน่วยงานเช่นพวกเทศบาลหรืออบต.ที่เป็นกลุ่มในสโคปที่เล็กๆก่อนอาจจะมีประชากรอยู่ไม่กี่คนไม่ได้มากนักเพื่อให้เขายอมรับในหลักการของเราแต่ว่าก็ต้องอธิบายกันดีๆว่าถ้าเราไปชูว่าสิ่งนี้จะมาตรวจสอบเขามาทำให้เขารู้สึกว่าตัวเทศบาลเองต้องรู้สึกว่าเขาโดนกดดันหรือเขารู้สึกว่ามันเป็นผลเสียกับเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราไปนำเสนอก็ได้แต่จริงแล้วในแอปเรามีอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเราเป็นการช่วยนำเสนอช่วยปรับปรุงการทำงานของเขาให้เขาสามารถบริการประชาชนได้ดีขึ้นมันต้องชูในภาพที่เรียกว่าภาพในทางที่ดีในทางบวกแต่ถ้าเราแนะนำในเชิงที่เป็นนิเกทีฟมากๆเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสที่หน่วยงานรัฐต่างๆอาจจะไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่เอาของแนวคิดของเราเข้าไปรับเข้าไปในหน่วยงานของเขาก็ได้ครับครับหมดเวลาแล้วนะครับก็ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับทีมโพนี่3019ครับแขกผู้มีเกียรติที่เดินผ่านไปผ่านมาสามารถที่จะเข้ามานั่งฟังการพิชชิ่งของบรรดาน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้จะขออนุญาตให้คณะกรรมการเราได้พักเพื่อที่จะได้พูดคุยกัน5นาทีอีก5นาทีนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับโดยเฉพาะทีมถัดจากนี้ไปในอีกกลุ่มที่2นะครับจะได้มานำเสนอเตรียมตัวให้พร้อมได้เลยนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าอีก5นาทีครับ ถ้าพร้อมเชิญบนเวทีครับเราจะเริ่มนับเลยนะครับ3 2 1เชิญครับสวัสดีครับพวกเราทีมแมเนแอคจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เดินไปกิจกรรมหลักในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนก้าวเดินของคุณให้กลายเป็นมูลค่าได้คุณคิดว่ามันจะดีแค่ไหนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักแอปพลิเคชันหนึ่งที่มีชื่อว่า Walk to Cash ครับ Walk to Cash เป็นแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดินโดยที่คุณเนี่ยจะเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับในเวลาเดียวกันแล้วทำไมเราถึงต้องสร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาครับจากข้อมูลที่เราหามาจากในเว็บของ Data.go.th เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าในทุกๆปีเนี่ยจะมีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตจากกราฟนี่นะครับเราจะเห็นว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีแนวโน้มของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันการมีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวยกตัวอย่างนะครับใน1ปีเนี่ยรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตประมาณ900ล้านบาทซึ่งเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราจะทำยังไงในการแก้ปัญหานี้ครับเคยได้ยินไหมครับว่า walking is the best medicine ก็คือการเดินเนี่ยเป็นยาวิเศษนั่นเองจากงานวิจัยนะครับเพราะว่าการเดินเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆได้หลายโรคเลยทีเดียวเช่นโรคหัวใจและปอดโรคความดันโลหิตภาวะน้ำหนักเกินรวมถึงเรื่องของภาวะเครียดด้วยครับและก็ยังมีโรคอื่นๆที่การเดินสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้อีกมากมายเลยครับผมค่ะหลังจากที่ได้รู้จักประโยชน์ของการเดินไปแล้วนะคะต่อมาก็จะมาพูดว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าจากการเดินได้อย่างไรนะคะก็เริ่มจากที่ผู้ใช้เนี่ยมีแอปพลิเคชันของเราอยู่ในสมาร์ทโฟนแล้วเขาก็ออกไปเดินเราจะเปลี่ยนจำนวนก้าวเดินเนี่ยค่ะเป็นจำนวนแต้มสะสมเมื่อผู้ใช้มีจำนวนแต้มสะสมระดับหนึ่งแล้วสามารถนำแต้มเนี้ยไปเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเราได้ค่ะซึ่งทุกๆครั้งที่มีการแลกทางเราเนี่ยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้กับมูลนิธิซึ่งตอนที่กดแลกซื้อค่ะผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะมอบให้กับมูลนิธิไหนค่ะค่ะต่อมาจะขอพูดถึงกลุ่ม target ของเรานะคะแล้วก็คุณค่าที่แอปพลิเคชันของเราจะมอบให้กลุ่มแรกของเราก็คือกลุ่มผู้ใช้ที่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในครอบครองค่ะโดยที่เราจะเล็งไปที่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็กลุ่มคนวัยทำงานที่มีกิจกรรมการเดินเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วสิ่งที่เขาจะได้ก็คือเป้าหมายในการออกกำลังกายค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่เขาต้องการหรือแม้แต่มูลนิธิที่เขาต้องการบริจาคให้ค่ะหลังจากที่เขาออกไปเดินแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาพที่ดีขึ้นลำดับต่อไปก็คือเขาจะได้สินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องเสียเงินของตัวเองเลยค่ะส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นช่องทางที่สามารถบริจาคให้กับมูลนิธิได้สะดวกสบายมากขึ้นค่ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายถัดไปคือกลุ่มของ Advertiser แอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะประพฤติตัวเป็นแพลตฟอร์มในการให้พื้นที่ในการลงโฆษณาซึ่งจะเป็นช่องทางที่เขาจะสามารถใช้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเขาได้มากขึ้นนอกจากนี้แล้วเขายังจะได้รับข้อมูลที่ผ่านการทำ Data Analytics ที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้แอปพลิเคชันของเราซึ่งสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ค่ะค่ะต่อมาจะพูดถึงช่องทางรายได้ของเรานะคะมีอยู่3ช่องทางหลักด้วยกันช่องทางแรกก็คือค่าดำเนินการต่อการแลกซื้อ1ครั้งของผู้ใช้งานแล้วก็จะมีอีก2ช่องทางที่เรียกว่า Flash Deal กับค่าโฆษณาเดี๋ยวจะลงรายละเอียดในสไลด์ลำดับถัดไปค่ะค่ะจะมาพูดถึงหน้าตาของแอปพลิเคชันที่ทางเราได้ออกแบบเอาไว้นะคะหน้าแรกก็คือผู้ใช้เนี่ยสามารถล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชันของเราได้ด้วย Facebook Account หรือว่าจะสมัครใหม่เลยก็ได้ค่ะหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าแดชบอร์ดที่แสดงแต้มปัจจุบันที่ผู้ใช้มีแล้วก็ข้อมูลสถิติการเดินในวันนั้นๆไม่ว่าจะเป็นจำนวนก้าวจำนวนแคลอรี่ที่ได้เผาผ่านไปแล้วก็ระยะทางส่วนข้างล่างนะคะจะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยอยากส่งเสริมกิจกรรมดีๆให้ผู้ใช้ของเราเนี่ยได้ไปเข้าร่วมกันนะคะหน้าถัดไปคือหน้าแผนที่ค่ะจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้แล้วก็ที่เห็นเป็นป๊อปอัพที่มีตัวเลขเป็นสีชมพูตรงนั้นนะคะก็คือโบนัสพอยต์ซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถกดเคลมได้เมื่อเข้าไปใกล้ๆบริเวณนั้นโดยป๊อปอัพเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นตามสวนสาธารณะแล้วก็ห้างร้านที่ได้ดีลกับเราเอาไว้ค่ะ มาถึงหน้า Flash Deal นะคะก็ขอพูดก่อนเลยว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ตรวจจับการเดินซึ่งผู้ใช้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเปิดหน้าแอปพลิเคชันของเราเอาไว้ตลอดเวลาเขาสามารถเก็บมันไว้ในกระเป๋าได้แต่ถ้าเราจะประพฤติตัวเป็นแพลตฟอร์มในการให้พื้นที่โฆษณาเราเนี่ยอยากจะให้ผู้ใช้ของเราเนี่ยหยิบแอปพลิเคชันของเราขึ้นมาดูบ่อยๆเราจึงสร้างสิ่งที่เรียกว่า Flash Deal ขึ้นมาค่ะ Flash Deal เนี่ยเป็นดีลที่มีระยะเวลาจำกัดในการกดเคลมซึ่งเมื่อมี notification เด้งขึ้นมาเนี่ยผู้ใช้จะต้องหยิบแอปพลิเคชันของเราขึ้นมาดูอย่างแน่นอนค่ะสำหรับหน้าถัดไปคือหน้า voucher redeem หน้านี้แหละค่ะที่จะเป็นหน้าที่แสดงสินค้าและบริการที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถนำแต้มมาแลกได้โดยจะมีพื้นที่โฆษณากระจายอยู่ตามหน้านี้ด้วยค่ะแล้วก็ที่เห็นตรงกลางนะคะเป็น recommendation system ที่เราจะใช้เทคโนโลยี machine learning เข้ามาช่วยค่ะเราจะเรียนรู้พฤติกรรมแล้วก็ความสนใจของผู้ใช้จากประวัติการซื้อประวัติการเสิร์ชมาจัดให้เกิดเป็น customization ของสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการค่ะนั่นหมายความว่าสินค้าหรือบริการที่มีแนวโน้มจะถูกนำมาโชว์ในหน้านี้ให้บ่อยมากขึ้นค่ะครับผมต่อมาเราจะกลับมาที่กลุ่มเป้าหมายของคนที่จะใช้แอปพลิเคชันของเรานะครับแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้เลยถ้าผู้ใช้งานไม่มีสมาร์ทโฟนครับซึ่งผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ23ล้านคนแล้วจาก23ล้านคนเนี่ยจะมีอยู่ช่วงอายุหนึ่งที่ใช้งานสมาร์ทโฟนมากที่สุดก็คือช่วงอายุ15ถึง34ปีคิดเป็น13ล้านคนจาก23ล้านคนแรกครับแล้วก็ในกลุ่ม13ล้านคนเนี่ยจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่ซื้อของออนไลน์เป็นปกติในชีวิตประจำวันอยู่แล้วคิดเป็น 1,500,000 คนครับสมมุตินะครับว่าในปีแรกเนี่ยเราได้ 10% ของ 1,500,000 คนเนี้ยมาใช้แอปพลิเคชันเราก็จะคิดเป็น 150,000 คนถูกไหมครับ 150,000 คนเนี้ยจะทำอะไรได้บ้างจากตอนแรกที่เราได้กล่าวไปว่ารัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคความดันแล้วก็โรคเบาหวานเนี่ยถึง900ล้านบาทเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยลงทุนกับแอปพลิเคชันของเรานะครับรัฐบาลจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง33ล้านบาทในปีแรกครับผมซึ่งอาจจะดูเป็นตัวเลขที่ยังไม่มากสำหรับองค์กรใหญ่อย่างรัฐบาลถูกไหมครับแต่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าภายใน3ปีเนี่ยเราสามารถมีฐานของผู้ใช้งานได้มากถึง1ล้านคนเนี่ยจะทำให้รัฐบาลเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง224ล้านบาทเลยทีเดียวครับผมและใน224ล้านบาทเนี่ยก็ยังเป็นแค่โรคเบาหวานกับโรคความดันโลหิตเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังมีโรคอื่นๆอีกมากมายเลยที่รัฐสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ครับก็ไม่ใช่ว่ารัฐจะประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเดียวครับประชาชนก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยจากการใช้งานแอปพลิเคชันของเราครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าพวกเราขาดคนใดคนหนึ่งในทีมนี้ครับทีมของเรานะครับมีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ครับรวมถึงการออกแบบ user interface และ user experience ที่สำคัญนะครับทีมของเรามีผู้เชี่ยวชาญในด้านของ machine learning เป็นที่ปรึกษาครับรวมถึงที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพด้วยครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ทีมของเราสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ให้สามารถได้ใช้งานจริงในตลาดได้ครับผมก็สุดท้ายแล้วผมก็ขอฝากแอปพลิเคชันตัวนี้ไปด้วยนะครับ Walk to Cash ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเรียนเชิญคณะกรรมการได้เลยครับท่านในเบียงคำถามเชิญครับเรียนเชิญได้เลยครับคณะกรรมการครับผมก็ได้จริงๆครับอยากจะรู้นิดนึงเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าหลุยเป็นคนโฆษณาอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยการที่เราจะได้โฆษณาเฉพาะลูกค้าเนี่ยครับเฉพาะที่บอกว่าต้องเดินอย่างเดียวเนี่ยบางทีตลาดมันก็เล็กเกินไปถูกปะถ้าเกิดว่าผมอะเป็นลูกค้าเราก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องถึงเป้าอะไรก็ได้เพราะเราก็อยากจะขายของบางทีแทนที่บอกว่าจะมีคนมาใช้บริการเราแค่พันคนเนี่ยแต่กว่าจะไปถึงเป้าเนี่ยมันใช้ได้แค่สัก10คนอย่างเงี้ยสินค้าเราก็อาจจะไม่รู้จักฉะนั้นในฐานะ advertiser อย่างเงี้ยคนยิ่งน้อยอย่างเงี้ยครับมันก็มีปัญหาอะไรเหมือนกันก็แต่ก็อยากจะฝากไว้ตัววิ่งด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่เดินอย่างเดียวสิ่งที่ดีกับเดินการออกอาจจะเป็นการออกกำลังกายในการวิ่งด้วยฉะนั้นบางทีชื่อเนี่ยเราก็ไม่ควรจะใช้ชื่อ walk อย่างเดียวมันอาจจะรวมกับการวิ่งด้วยครับผมขอบคุณค่ะอันนี้ขอเพิ่มเติมให้นะคะคืออย่างในกรณีของที่มันวัดจากระยะการเดินหรือการนับก้าวเนี่ยอย่างมันมีตัวอย่างที่เกิดเคสขึ้นมาก่อนอย่างเช่นเกม Pokemon Go ที่ระบบการเดินเหมือนกันมันสามารถโกงได้ โดยการใช้พวกแอปพลิเคชันพวก BlueStack หรือโปรแกรมต่างๆที่มัน detect GPS เนี่ยอันนี้เราน่าจะต้องมีวิธีการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้กลุ่มคนที่จะเอาแอปตัวนี้มาใช้ในการแลกของรางวัลเพียงอย่างเดียวนะคะก็เราใช้เทคโนโลยีของ Machine Learning ในการเรียนรู้พฤติกรรมการเดินของผู้ใช้ครับว่าผู้ใช้มีนิสัยการเดินเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราสามารถตรวจพบได้ว่าการเดินของผู้ใช้ผิดปกติไปจากเดิมเราจะสามารถดีเทคได้ครับว่าเขากำลังโกงเชิญครับดีมากเลยนะแล้วก็คิดว่าชอบตรงที่ว่าบอกว่าจะเอาเงินตรงนี้เดินแล้วได้เงินแล้วก็จะเอาตรงนี้ไปบริจาคได้ด้วยนะมิติของการแบบเวลาเดินวิ่งจัดการกุศลอาจจะเปลี่ยนไปก็อาจจะแบบตอนนี้มันผมไม่รู้มันจะไปคอนเนคอะไรกันได้อะแต่ว่าดีมากเลยแต่ว่าก็ลองดูเนาะว่ามันจะได้เงินประมาณเท่าไหร่อ่ะมันต้องลองดูว่าอย่างเช่นสมมุติว่าน่าจะมีในพรีเซนต์บอกว่าประมาณออกมา100กิโลเมตรอย่างเงี้ยสมมุติเดินอ่ะหรือวิ่งอ่ะ100กิโลเมตรแล้วมันจะออกมาเป็นนัมเบอร์เท่าไหร่อ่ะครับครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับครับเอาฮะขอเสียงปรบมือให้กับทีมนี้นะครับมานี่แอกนะฮะขอบคุณครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับทีมต่อไปพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเช่นเดียวกันนะครับ AI Pen นะครับมากี่ท่านครับ1ท่านใช่ไหมครับโอเคครับถ้าพร้อมเดี๋ยวจะเริ่มจับเวลาเลยนะครับเริ่มเลยครับครับผมสวัสดีครับ AI Pen ครับ AI Pen นะครับไอเพนทันใจไอเพนมาพร้อมกับโปรดักต์ที่ชื่อว่าทันใจ .com โดยคอนเซปต์ของเรานะครับชื่อว่าเราใส่ใจทุกคำพูดเพราะทุกคำพูดมีความหมายเสมอครับโอเคครับจากเรามองถึงปัญหาเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนจะเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าหนังสือพิมพ์หรือบนโลกโซเชียลนะครับแล้วเรายังพบต่อไปอีกว่าทิกเกอร์โอเคเราพบต่อไปอีกว่ามีในต่างประเทศนะครับมีคนทิ้งจดหมายลาตายผ่านทาง Facebook ในแง่ว่าเขาโพสต์แต่ว่าไม่มีใครสนใจเขาเลยนะครับแล้วสุดท้ายเขาฆ่าตัวตายเรายังพบงานวิจัยของมหาวิทยาลัยหนึ่งในประเทศสหรัฐนะครับพบว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมีผลกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นครับจากสิ่งที่ผมเล่ามานะครับทำให้เราได้ฉุดคิดขึ้นมาว่าโรคซึมเศร้ามันใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดมันไม่ใช่แค่ปัญหาที่ไกลตัวไปแล้วตอนนี้มันอยู่ใกล้ตัวนะครับผมทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นมาว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าหรือแค่เครียดหรืออาจจะแค่อุปทานหมู่ไปเองอันนี้คือปัญหาที่ผมเกิดขึ้นมาแล้วสงสัยผมทำการวอลเดตกับคนรอบตัวว่าทุกคนคิดเหมือนกันไหมทุกคนเกิดปัญหาว่ะตัวเองเป็นเหมือนกันไหมโซลูชันที่เราทำนะครับเราแยกเป็น3ส่วนด้วยกันคือ fast scan tagging แล้วก็ convince fast scan คืออะไร fast scan จะนำเสนอออกมาในลักษณะของแคมเปญเช่นเรามีทั้งหมด2แคมเปญหลักด้วยกันมาดูกันว่าชีวิตคุณบนโลกโซเชียลมีเรื่องราวบวกหรือลบมากกว่ากันในส่วนนี้เรามาสะท้อนตัวเองก่อนว่าไอสิ่งที่เราโพสต์บนโลกโซเชียลที่เราแสดงออกไปเนี่ยในชีวิตประจำวันเราลบขนาดนั้นเรารู้สึกแย่ขนาดนั้นตลอดเวลาหรือเปล่านะครับผมให้เราได้ตระหนักได้รู้จักตัวเองมากขึ้นในส่วนที่2นะครับก็คือรู้แล้วจะต้องอึ้งเมื่อคุณไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่คุณสงสัยอันนี้เป็นแคมเปญที่2ที่เราพยายามจะเช็คตัวเองอย่างเร็วๆว่าจากข้อความที่เราโพสต์ในอดีตในโลกโซเชียลเนี่ยมาลองวิเคราะห์ดูซิว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะครับผมแคมเปญมันอาจจะลักษณะนี้ครับมีการแชร์บนโลกโซเชียลนะครับว่าโอเคมาลองเล่นกันท่านหลายๆคนเล่นโซเชียลเล่น Facebook เนี่ยอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วว่ามีควิซเวลาเราคลิกเข้าไปแล้วกดเล่นเกมอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับเราพยายามจะเล่นกับมุมมองแบบเดิมๆที่คนเขาคุ้นเคยอยู่แล้วไม่พยายามเปลี่ยน behavior ของคนมากนักแต่ว่าเราสิ่งนี้คือเราคลิกเหมือนกันแล้วระบบมันจะไปอ่านข้อความใน Facebook เองและทำการวิเคราะห์นะครับผมโอเคฟาสต์สแกนนะครับมีหมดก็คือส่วนหลักๆก็คือเราจะคลิกผ่านโมบายแอปแล้วก็ทำการสแกนข้อความใน Facebook ถ้าเรามองดูใกล้ๆเนี่ยครับยกตัวอย่างประโยคนึงเช่นอย่าคาดหวังอะไรบ้าๆเรามันอ่อนแอชีวิตเรามันกระจอก ก็แค่ขยับระบบของเราใช้ Machine Learning อยู่ข้างหลังจะมานั่งวิเคราะห์ประโยคเหล่านี้แล้วดูซิว่ามีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าไหมอันนี้คือหนึ่งแคมเปญอีกแคมเปญหนึ่งก็คือดูแค่ว่าเป็นเราโพสด้านลบหรือด้านบวกในโลกโซเชียลมากกว่ากันเพื่อให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นส่วนต่อไปคือการแท็กกิ้งพอเราแท็กกิ้งนะครับมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือโอเคถ้าเราโพสบนโลกโซเชียลแล้วเนี่ยช่วยเตือนเราหน่อยสิถ้าเราโพสด้านลบเยอะเกินไปมันอาจจะมีผลในแง่ว่าคนมาดู Facebook เราคนมาสแกนเราก่อนรับเราเข้าทำงานเนี่ยคนนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะถูกไหมครับหรือส่วนที่2โอเคพอเราแท็กกิ้งแล้วเนี่ยเราอาจจะพอเราแท็กเขาไม่ได้โพสแค่ลบแบบเป็นชีวิตธรรมดาพอเราวิเคราะห์แล้วแพทเทิร์นอย่างเงี้ยมันมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้านะมันก็เลยเข้าส่วนถัดไปก็คือการคอนวินส์พอเรารู้ว่าเขามีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าเราจะมีการคอนวินส์เขาคอนวินส์คืออะไรเราบอกว่าสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราไม่พยายามจะทำมาร์เก็ตเพลสสำหรับการคอนเน็กต์ระหว่างจิตแพทย์กับผู้ป่วยหรือว่าเราไม่ได้ทำบริการให้คำปรึกษามันไม่ใช่โดเมนของเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดเราพยายามทำสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราถนัดเราทำได้ยังไงเราไปพาร์ทเนอร์เราลองไปคุยกับคลินิกโรงพยาบาลหรือเพิ่งจะมีสตาร์ทอัพรายหนึ่งออกมาเป็นเว็บปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์เพิ่งเกิดมาเราอาจจะไปคุยกับเขาเอาโนเลจจากเขามาแล้วไงต่อเราอาจจะไปคุยกับกรมสุขภาพจิตหรือสส.ซึ่งเมก้าอาจจะเป็นคนช่วยคอนเน็กต์เราได้นะครับไปคุยเพื่อเอามีเงินทุนหรือว่ามีเรื่องของความรู้การคอนวินส์สิ่งที่เราทำถ้าเราบอกว่าระดับที่1เราเจอแล้วว่าเขามีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือแค่เครียดเราให้เขารู้จักก่อนว่าโรคซึมเศร้ามันคืออะไรและมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรแต่ถ้าเรายังเฝ้าสังเกตและพบอีกว่าเขาก็ยังมีการโพสต์และมีระดับที่สูงมากขึ้นที่มีแนวโน้มจะเป็นมากยิ่งขึ้นเราแนะนำคลินิกหรือวิธีการรักษาส่งตรงมาหาอีเมลเขาหรือว่าเป็นการแนะนำเว็บไซต์สำหรับการปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ให้กับเขาผ่านทางอีเมลและหากมันไม่ได้ผลล่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำการเช็คอีเมลถูกไหมครับเราทำการยิงแอดโดยการคัสตอมให้ตรงไปกับหาผู้ป่วยหรือคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าแนะนำให้เขาไปคลินิกแนะนำให้เขาไปใช้เว็บปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ฉะนั้นทำให้เราสามารถสรุปได้ว่า target group ของเราเนี่ยคือวัยรุ่นตอนในช่วงมัธยมปลายถึงมหาวิทยาลัยที่มีการแสดงออกทางความรู้สึกผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้ unique value ของเราเนี่ย unique value ของเราจะเห็นว่าทั้งหมดเราเนี่ยเราใช้ data ในการขับเคลื่อนทั้งหมดเลยพอใช้ data ในการขับเคลื่อนแปลว่าอะไรเราสามารถมาใช้ร่วมกับ machine learning และแน่นอนเพื่อแล้วเราใช้ machine learning ในการวิเคราะห์รูปประโยคว่าประโยคนี้เป็น negative เป็น positive เป็นด้านบวกหรือด้านลบหรือแพทเทิร์นอย่างนี้มีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าไหมเราสามารถรู้ได้และแน่นอนครับว่า Machine Learning มันไม่ใช่เทพเจ้ามันต้องการคนสอนมันต้องการ Data ถูกไหมครับเราจึงแบ่งออกมาเป็น2แคมเปญด้วยกันแคมเปญอย่างที่ว่าคือการ Negative Positive แล้วก็ส่วนอีกแคมเปญหนึ่งก็คือในเรื่องของโรคซึมเศร้าเพื่อที่เราจะได้เอา Data จากแคมเปญที่1เนี่ยมาเป็นตัวสอนมาทำให้ส่วนที่2ที่เราจะไปบอกเขาว่าเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้านะมันแม่นยำมากยิ่งขึ้นและเมื่อข้อมูลที่เกิดการใช้งานในทุกๆรอบข้อมูลเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้แมชชีนมันฉลาดมากยิ่งขึ้นเมื่อแมชชีนมันฉลาดมากยิ่งขึ้นมันเกิดเป็น unfair advantage ของทันใจและไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่แค่ในเรื่อง Data ที่เราจะเป็น unfair advantage ได้เรารู้จักผู้ป่วยจริงๆไม่งั้นเราไม่กล้าทำเรารู้จักผู้ป่วยจริงไม่ใช่แค่1คนเรารู้จักจิตแพทย์ที่เราสามารถขอคำปรึกษาได้และเราพร้อมที่จะทำจริงตอนนี้ Machine Learning เราพร้อมที่จะให้เทสแล้วเดี๋ยวจะในช่วงท้ายเดี๋ยวเพื่อนจะให้ลองดูครับว่าเราจะวิเคราะห์รูปประโยคเป็นอย่างไรมาย้ำอีกทีนะครับผมมันจ่อไปเป็น2แคมเปญด้วยกันแคมเปญที่1เราจะสแกนก่อนว่าที่เราโพสต์หรือแสดงความรู้สึกในโลกโซเชียลเนี่ยเป็นด้านบวกหรือด้านลบให้เราได้ตระหนักได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นแคมเปญที่2เราจะทำการวิเคราะห์แพทเทิร์นและสิ่งที่โพสเนี่ยเพื่อบอกอย่างเร็วๆว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ในส่วนแท็กกิ้งมี2แบบด้วยกันเหมือนกัน แท็กกิ้งโดยการบอกว่าเอ้ยไหนคุณลองช่วยดูเราหน่อยสิว่าเราโพสต์ด้านลบเยอะกันไปไหมเราบ่นออกโซเชียลเยอะไปไหมหรือว่าในส่วนที่2เราบอกว่าโอเคเราไม่ใช่แค่ดูด้านลบบวกให้ด้วยเดี๋ยวเราดูซิว่าคุณเสี่ยงจะเป็นโรคซึมเศร้าไหมนะครับผมและส่วนที่3ก็คือคอนวินแล้วก็แนะนำครับผมทันใจและทีมไม่ใช่ทำแค่ในเรื่องของแคมเปญ 1-2 หรือคอนวินเราบอกว่าเดี๋ยวลองดูซิว่ามันทำเรื่องไบโพล่าได้ไหมอันนี้ยังไม่ศึกษานะครับต้องบอกว่ายังไม่ศึกษาแต่ในแง่มันมีความน่าจะเป็นที่สามารถไปต่อได้หรือบอกว่าโอเคเราบอกว่าเรารู้แล้วว่าเป็นแง่บวกหรือแง่ลบเนกาทีฟลองไปดูซิว่าจับในแง่บิสเนสได้ไหมจับในแง่คนที่พูดถึงรัฐบาลในแง่บวกในแง่ลบได้ไหมเพราะการใช้ Machine Learning ในสัตว์นี้เราไม่ได้ใส่เป็นคีย์เวิร์ดว่าถ้าคุณพูดว่าไม่ดีมันคือลบเลยแต่เราหาความสัมพันธ์ของรูปประโยคแม้คุณจะพูดอ้อมๆแต่ว่ามันคือโอเคมันอาจจะว่าแง่ลบก็ได้ในบางบริบทMachine Learning สามารถวิเคราะห์ได้ว่าตีความได้ว่ามันคือแง่ลบหรือแง่บวกแปลว่าทันใจไม่ใช่จบอยู่แค่นี้ทันใจสามารถไปต่อได้ถ้าคุณให้โอกาสเราครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องว่าเราจะพยายามผลักให้ทันใจเป็น Social Enterprise ให้สำเร็จครับผมขอบคุณครับเรียนเชิญคณะกรรมการเลยครับขอออกตัวเลยนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องโดเมนที่หลุยค่อนข้างมีความรู้ค่อนข้างเยอะนิดนึงคือตัวคอนเซ็ปต์มันก็ดีครับคือบอกว่าจริงๆแล้วซึมเศร้าก็เป็นปัญหาที่หลักมากจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัว obstacle ของตัวไอเดียเนี่ยครับที่มากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ช่วง detect สำหรับตัวหลุยนะครับตัวช่วงคนที่มันมีปัญหามากที่สุดคือคนที่เป็นแล้วเนี่ยลองดูว่าจะทำยังไงให้คนที่เป็นแล้วเนี้ยยอม convince แล้วยอมที่ไปโรงพยาบาลได้ถ้าเกิดพูดตัวอย่างไม่ได้เป็นจริงสมมติต่างอย่างแม่พี่หลุยอย่างเงี้ยชี้บ่นทุกวันเลยเหมือนจะเป็นวัยทองหรือเปล่าหรือเป็นซึมเศร้าก็ไม่รู้แต่มีปัญหาว่าบ่นทุกวันอย่างเงี้ยพี่มีตังค์100,000 บาทนะพี่ไม่มีปัญญาเอาแม่ไปโรงพยาบาลสุขภาพจิตเลยนะไม่มีปัญญาเลยเพราะคนอย่างแม่ผมไม่ไปแน่นอนทำยังไงเพื่อให้มัน bridge gap อย่างนี้แล้วก็บางทีเนี่ยครับโรคซึมเศร้าไม่ใช่หวัดคือถ้าเกิดผมเป็นเนี่ยเสร็จปุ๊บไปหาหมอเนี่ยแล้วไปเอายามันหายมันไม่ใช่มันเป็น collaboration ของครอบครัวเพื่อนสนิทคนรอบๆที่จะต้องเข้าใจว่ามันเป็นยังไงมันไม่ใช่คนเดียวฉะนั้นเวลาเราจะแก้เนี่ยไม่อยากจะให้แก้เธอคนเดียวแต่มันต้องแก้ด้วยคนรอบๆด้วยมันต้อง notify คนในครอบครัวด้วยฉะนั้นบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะครับมันอาจจะต้องเป็นการแก้โดยที่แบบว่าทุกๆคนมาแก้พร้อมกันไม่ใช่ว่าบอกว่าให้เสร็จปุ๊บเอามาจิตแพทย์แล้วมันจบเพราะมันอาจจะเป็นคำถามที่มันมากเลยก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ครับผมขอบคุณมากครับจริงๆในพอยต์เนี่ยครับเหมือนสิ่งที่เราโฟกัสเราพยายามจะให้เขารู้ตัวได้ไวที่สุดว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าคืออย่างเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นโรคซึมเขามารู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าในระยะที่เขาคิดฆ่าตัวตายแล้วและเพื่อนคนนี้อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยครับอันนี้คือผู้ใช้คือผู้ใช้แอปเนี่ยคือเจ้าตัวใช่ไหมครับใช่ครับในมุมอยากให้มองอีกมุมหนึ่งคือผมมองว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบคือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาไม่ได้ทราบหรอกว่าเขาเป็นเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเขาแค่รู้สึกว่าเขาเครียดเขามีปัญหากับชีวิตอีกอย่างให้เรามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะที่ลองถ้าในมุมของการสแกนถ้าเป็นเพื่อนๆให้เพื่อนๆเป็นคนใช้แล้วลองดูว่าเราเจอไหมว่าเพื่อนของเราเนี่ยที่มีพฤติกรรมที่มันใกล้เคียงที่อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าตรงนี้ซึ่งคิดว่าปัญหานี้ถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ผมว่ามันเป็นประโยชน์กับสังคมค่อนข้างสูงมากครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีเพื่อนให้ดูเดโมครับมีเวลา1 นาทีนะครับทันไหมครับครับผมแล้วก็คาดหวังว่าทันใจจะสามารถร้อนขึ้นจริงได้ครับแต่คงเป็นจริงไม่ได้ถ้าขาดการสนับสนุนจากคณะกรรมการครับผมสิ่งที่โชว์ในหน้าโมบายครับก็คือจะแสดงว่าตีความของรูปประโยคนั้นแล้วบอกค่าความมั่นใจครับผมหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณนะครับตัวแทนจากทีม AI Pen นะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเราจะมาต่อกันที่ทีมต่อไปครับ Smash จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพร้อมแล้วหรือยังครับมากัน2ท่านนะฮะเรียนเชิญบนเวทีครับเชิญเลยครับมีเวลาให้10 นาทีนะครับถ้าหากว่าพร้อมจะเริ่มต้นจับเวลาเชิญครับ สวัสดีค่ะพวกเราทีม Smash นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ Smash ค่ะมาจาก Smart Attendance Checker นะคะไปค่ะเราจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักนะคะได้แก่ปัญหาที่เราต้องการแก้ไข Smash คืออะไรประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้แอปพลิเคชัน Smash นะคะและสุดท้ายก็คือแผนงานในอนาคตค่ะค่ะเริ่มกันด้วยที่หัวข้อแรกนะคะจากข้อมูลของกรมการปกครองนะคะประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนประชากรอยู่ประมาณ65ล้านคนเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ประมาณ2ล้านคนซึ่งคิดเป็น 3% ของจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะเราทราบไหมคะว่าในจำนวนนักศึกษา2ล้านคนเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ที่เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอในมจท.เองนะคะก็มีระบบตรวจสอบการเข้าห้องเรียนค่ะเช่นการทาบบัตรแต่ว่าก็ยังคงมีปัญหานะคะเช่นนักเรียนนักศึกษาฝากบัตรเพื่อนมาทาบหรือว่าทาบบัตรแล้วไม่เข้าเรียนหรือว่าทำบัตรหายทำให้ไม่สามารถเช็คชื่อได้ค่ะซึ่งเรานะคะขอนำเสนอแอปพลิเคชัน Smash ค่ะที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะจากการสำรวจนะครับเราพบว่าณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในการศึกษาคือเรามีคอนเทนต์ที่ดีครับเรามีเนื้อหาในการเรียนที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าที่มันเกิดปัญหาตอนนี้ก็คือนักเรียนไม่เข้าเรียนครับเราก็เลยคิดว่าเราจะพัฒนาตัวแอปพลิเคชัน Smash นะฮะเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับโดยที่หลักการทำงานเนี่ยง่ายๆมากครับเพียงแค่ในห้องเรียนของเรานะครับมีติดตั้งเจ้าตัวอุปกรณ์บีคอน1ตัวนะครับเจ้าตัวบีคอนเนี่ยจะส่งสัญญาณในลักษณะของเป็นสัญญาณบลูทูธพลังงานต่ำนะครับซึ่งจะดีเทคกับมือถือของนักศึกษาที่อยู่ในห้องเรียนนะครับเมื่อเจ้าตัวบีคอนกับดีเทคกับมือถือของนักศึกษาในห้องเรียนแล้วเนี่ยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเขาเข้าสู่ห้องเรียนแล้วณตอนนั้นนะครับแล้วก็กับคนอื่นก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับหรือถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องการความแม่นยำมากยิ่งขึ้นกว่านั้นนะครับเราใช้อุปกรณ์บีคอนเนี่ยจำนวน3ตัวบวกกับการทำ machine learning นะครับเราจะได้พิกัดของที่นั่งของนักศึกษาที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้เรารู้ว่านักศึกษาคนไหนนั่งอยู่ตรงไหนในห้องเรียนนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือในส่วนของสถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบนะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะทำงานบนโทรศัพท์มือถือนะครับโดยที่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าเรียนของนักศึกษาเนี่ยจะถูกส่งไปบันทึกบน Database ที่เป็นของ Firebase ของ Google นะครับแล้วก็จะมีทั้ง Push Notification ด้วยที่จะถูกทำงานอยู่บน Firebase นะครับแล้วก็ในส่วนถัดมาก็คือนอกจากเราจะ detect ว่าเขาอยู่ในห้องเรียนจริงๆแล้วหรือเปล่าเนี่ยเราก็ยังคิดไปต่อว่าเราจะทำยังไงที่เราจะคอนเฟิร์มว่าเขาเป็นตัวจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่โทรศัพท์มือถือที่ฝากเพื่อนมาเข้าเรียนอีกทีหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเราจะทำกระบวนการทำ facial recognition อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันและการันตีว่าเขาอยู่ในห้องเรียนจริงๆด้วยครับโดยที่เราจะนำเมื่อนักศึกษาถ่ายรูปภาพใบหน้าของตัวเองในห้องเรียนแล้วนะครับรูปภาพใบหน้าในของตนเองนะครับจะถูกส่งมายังตัว facial recognition server โดยที่เจ้าตัว facial recognition server เนี่ยจะมีกระบวนการหลักๆทำอยู่4ขั้นตอนคือขั้นตอนแรกก็คือการทำ facial image ที่เรารับมาจากตัวโทรศัพท์มือถือนะครับในขั้นตอนต่อมาก็คือการนำมาทำ image processing ก่อนเช่นการรีไซซ์รูปภาพให้เล็กลงก่อนการทำ face detection ก่อนเพื่อที่จะเอาเฉพาะใบหน้าของนักศึกษาจริงๆออกมานะครับแล้วก็ในขั้นตอนถัดมาคือการทำ feature extraction นะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะได้พิกัดบนใบหน้าจำนวน68จุดบนใบหน้านะครับเช่นช่วงคิ้วจมูกปากแล้วก็รอบใบหน้านะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนำพิกัดจำนวน68จุดเนี่ยจะมา convert เป็นข้อมูลที่เรียกว่า128 dimension vector เพื่อที่จะนำมาเข้าสู่กระบวนการต่อมานะครับคือการทำ classification หรือการทำ machine learning นั่นเองนะครับโดยที่ในครั้งแรกเนี่ยเราจะใช้รูปภาพใบหน้าของนักศึกษาจำนวน5ภาพนะครับเพื่อเทรนก่อนให้ระบบเนี่ยจดจำไว้ก่อนว่าเป็นตัวตนนักศึกษาคนนี้จริงๆนะครับแล้วก็ในครั้งถัดไปเนี่ยเราใช้เพียงแค่รูปภาพเดียวเพื่อทำ machine learning อีกครั้งหนึ่งว่าเขาเป็นตัวจริงๆหรือเปล่าโดยที่ข้อมูลจะถูกรีเทิร์นกลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ มีเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยว่าใช่มากน้อยแค่ไหนโดยที่เราจะมาการันตีว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่จะถูกต้องที่สุดที่จะเหมาะกับการยืนยันว่าเขาเป็นตัวตนจริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับนี่คือหน้าตาแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของหน้าได้เนี่ยก็จะเป็นหน้าล็อกอินก่อนนะครับซึ่งก็จะเลือกได้ว่าคนที่ล็อกอินเนี่ยเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักศึกษานะครับถัดมาก็คือหน้าแดชบอร์ดนะครับหน้าแดชบอร์ดเนี่ยจะมีรายชื่อวิชาที่โรงเรียนเอาไว้นะครับสำหรับนักศึกษาแล้วก็รายวิชาที่อาจารย์ต้องสอนในณตอนนั้นนะครับซึ่งสามารถแอดเพิ่มได้ด้วยนะครับแล้วก็ในถัดมาในส่วนของอาจารย์นะครับก็สามารถดูได้ว่ามีนักเรียนกี่คนอยู่ในห้องเรียนนะครับแล้วก็สามารถดูได้ว่าเขานั่งอยู่ที่จุดไหนในห้องเรียนบริเวณหน้าบริเวณกลางหรือบริเวณท้ายห้องนะครับและเมื่อโฟกัสลงไปในรายบุคคลอีกเนี่ยเราก็จะสามารถดูสถิติของเขาได้ว่าเขาเข้าเรียนกี่ครั้งเขาขาดเรียนกี่ครั้งแล้วก็เขามาสายหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่จนจบเวลาหรือเปล่าครับแล้วก็ส่วนถัดมาก็คือของนักศึกษาเองนะครับก็จะมีรายชื่อวิชาแล้วก็จะมีการตรวจสอบว่าดีเทคเจอกับตัวบีคอนหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีสถิติส่วนตัวอีกว่าขาดเรียนกี่ครั้งเข้าเรียนกี่ครั้งเหมือนกับที่อาจารย์จะมองเห็นนะครับแต่ว่าเป็นรายบุคคลนะครับในส่วนนี้นะฮะสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับข้อแรกก็คือช่วยประหยัดเวลาครับคือในแต่ก่อนเนี่ยการเข้าห้องเรียนทุกๆครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีการเช็คชื่อขานชื่อโดยอาจารย์หรือว่าการท่าบัตรหรือว่าอาจจะมี RFID Fingerprint Scan เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะในการลงทุนด้านระบบแต่ว่าระบบของเราเนี่ยเป็นเพียงแค่แอปพลิเคชันแล้วก็เพียงแค่ห้องเรียนติดตั้งเจ้าตัวบีคอนเนี่ยไว้ในห้องเรียนเท่านั้นเองซึ่งมันก็จะช่วยในการอีกทั้งยังช่วยในการป้องกันการโกงได้ด้วยเพราะว่าเรามีการทำ facial recognition อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยก็พัฒนาไปก้าวไกลกว่านั้นอีกเช่น iPhone 10 ที่เพิ่งออกมาเนี่ยก็มีการทำ Face ID นะครับในการดีเทคว่าเขาเป็นตัวจริงหรือเปล่าไม่ใช่รูปภาพนะครับซึ่งเราก็จะสามารถนำมาประยุกต์กับงานเราได้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะช่วยเพิ่มให้มันแม่นยำขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเรามองว่าจะทำ face sentiment analysis หรือว่าการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกจากใบหน้านะครับโดยการทำ machine learning เช่นเดียวกันเพื่อจะวิเคราะห์ว่าในทุกๆครั้งที่เขาห้องเรียนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกไปในทิศทางใดชอบหรือเปล่าหรือไม่ชอบเราสามารถวิเคราะห์ได้โดยการทำ machine learning เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมาก็คือการ track location ในห้องเรียนเนี่ยเราก็สามารถทำได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันนี้เลยเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อนักศึกษาเข้ามาในห้องเรียนแล้วเนี่ยก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการศึกษาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัว facial recognition API เนี่ยเราสามารถเอาไปต่อยอดในงานด้านอื่นๆได้เช่นการทำ customer relationship management นะฮะเช่นการนำไปติดตั้งตามห้างร้านสรรพสินค้าอย่างเงี้ยครับเพื่อดีเทคว่าเขาคือใครเขาเคยมาห้างสรรพสินค้านี้หรือเปล่าแล้วเราจะมีโปรโมชั่นอะไรแนะนำเขากับคนคนนี้ที่เคยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในอนาคตเนี่ยระวังเป้าหมายไว้2ปีนะครับในปีแรกเนี่ยเราตั้งเป้าที่จะนำข้อมูลทางด้านการเข้าเรียนของนักศึกษาเนี่ยนำมาวิเคราะห์ต่อยอดต่อไปในอนาคตนะครับว่าเขามีพฤติกรรมยังไงแล้วก็ดีขึ้นไหมแย่ลงหรือเปล่าแล้วก็ในปีเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะมีการทำ face sentiment analysis ด้วยเพื่อจะวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของนักศึกษาด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็ในปีถัดมาเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะวางแผนนำไปใช้กับเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้นเช่นการนำไปใช้กับบริษัทห้างร้านที่ต้องการการตรวจสอบการเข้าทำงานของพนักงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการทำ classroom collaboration ครับหรือว่าการตรวจสอบว่าการมีคอนเทนต์อยู่ในแอปพลิเคชันด้วยนะครับว่าวิชานี้มีคอนเทนต์อะไรบ้างมี e-learning ชนิดใดบ้างโดยที่ทำงานผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยโปรเจกต์ตัวนี้เราได้จดอนุสิทธิบัตรเอาไว้แล้วกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับขอบคุณมากครับเรียนเชิญคณะกรรมการเลยครับครับขอ3เรื่องนะครับครับครูต้องการใช้เหรอครับระบบนี้ครับเคยถามไหมเคยถามไหมครูต้องการไหมระบบเนี้ยอ๋อคุณครูเป็นคนขอให้ทำเองขอให้ทำใช่ครับแล้วครูกี่ที่ที่มหาวิทยาลัยของผมเองใช่แต่ว่าครูไปถามครูคนอื่นไปถามมหาลัยอื่นไหมมหาลัยต้องการไหมเด็กต้องการใช้ไหมคือเหมือนว่า คือถ้ามันมีจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีผมรู้มันเป็นสิ่งที่ดีละแต่ว่าไอสิ่งที่ดีมันไม่มีใครใช้ครับต้องไปดูว่าไอครูเนี่ยมันกี่คนที่มันต้องการใช้อย่างเงี้ยมหาลัยต้องการกี่คนเด็กต้องการใช้มันจะได้ดูว่ามันเราเหนื่อยนะมันคุ้มไหมมีคนใช้ไหมไม่ดีแต่มันไม่มีใครใช้ครับแล้วผมเห็นความยุ่งยากกับ face detection ไอ้มากมายจะเป็นลายนิ้วมือแบบทำงานเนี่ยได้ไหมหรืออะไรยังไงเคยลองไหมมีจุดยังไงไหมเคยลองแล้วครับทำตัว face detection แล้วนะครับไม่หมายถึงว่าเคยคิดไหมว่าทำไมคิดอะไรยากไป face detection กับไอ้ลายนิ้วมือเนี่ยมันต่างกันไงอ๋อกับเจ้าตัวลายนิ้วมือเนี่ยเราต้องติดตั้งเครื่องอ่านในหน้าห้องเรียนอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากับ face detection เนี่ยมันทำกับบนมือถือของนักศึกษาได้เลยครับแล้วไอ้ Bluetooth ความถี่ต่ำอะไรต้องติดไหมต้องติดตั้งในห้องเรียนครับเห็นไหมเหมือนกันไหมครับต้องสรุปติดเหมือนกันใช่ป่ะแล้วคิดว่าอันไหนเนี่ยราคาไอ้เครื่องไอ้ลายนิ้วมือเนี่ยคิดว่าราคาต่ำจริงๆแต่ว่าผมไม่รู้นะมันอาจจะมีลองไปหาดูเพราะมันจะคงจะมีคนถามแหละว่าใช้นี้ไม่ได้เหรอทำไมต้องยุ่งยากนะครับแล้วก็ผมมีความคิดเห็นอาจจะไม่ค่อยโอเคกับโครงการนี้ตรงที่ว่าผมคิดว่าระยะต่อไปอ่ะมันไม่ใช่การเรียนในห้องเรียนผมคิดว่าเฟสต่อไปของการศึกษามันต้องคิดกลับว่าให้ทุกคนเรียนจากได้ทุกที่ครับอะไรอย่างเงี้ยลองไม่รู้นะผมคิดอย่างนี้ว่ามันควรจะให้คนเรียนได้ทุกที่ไม่ใช่ให้คนไปนั่งเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากครับคือจริงๆที่เป็นอย่างนี้มากกว่าครับคือที่จะเพิ่มเติมแล้วกันคือต้องดูครับว่ามหาลัยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเรามีนักเรียนจะได้ผลประโยชน์อะไรมากขึ้นกับการที่นักเรียนเนี่ยมาเรียนมากขึ้นอย่างตัวอย่างที่ตอนที่ผมไปเรียนเมืองนอกเนี่ยเขาไม่เช็ค attendance เลยนะเขาบอกมึงไม่มาก็เรื่องของมึงอ่ะมันไม่เห็นจะเกี่ยวขึ้นเลยฉะนั้นนักเรียนมาไม่มาเนี่ยไม่มีผลประโยชน์เลยเพราะเกี่ยวกับนั่นเกี่ยวกับชีวิตมึงนี่แต่ขนาดเดียวกันคอมเมอร์เชียลอย่างเงี้ยพนักงานมาไม่มาแรงงานมาไม่มามันมีสำคัญเกี่ยวมันมี impact เยอะฉะนั้นนะครับบางทีว่าการที่นักเรียนมาไม่มามันเกี่ยวกับชีวิตนักเรียนแต่ว่าการที่พนักงานมาไม่มาเนี่ยมันเกี่ยวกับ performance ของบริษัทเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าคิดแล้วเนี่ยตัวของไอตัวเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันทำงานและประโยชน์เนี่ยน่าจะอยู่เซกเตอร์ที่เป็น commercial มากกว่าครับผมนะครับที่เมื่อกี้น่าจะเป็นคร่าวๆอย่างนั้นมากกว่าครับครับขอบคุณครับคณะกรรมการครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมนี้นะครับ Smash นะครับทีมต่อมาครับพร้อมแล้วนะฮะเราจะมาพบกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับเรียวทริกโอเคเรียบร้อยนะครับเราจะเริ่มต้นจับเวลาเลยครับเชิญครับสวัสดีครับผมพงศธร ตันติลพันธ์ครับตัวแทนจากเรียวทริกครับผลงานที่ผมส่งประกวดในหัวข้อผลงาน Index นะครับในหัวข้อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการศึกษาครับเมื่อเราพูดถึงการศึกษาเราก็ต้องนึกถึงประเทศที่เขาได้ประสบความสำเร็จครับก็คือฟินแลนด์ครับในช่วง8ปีที่ผ่านมาฟินแลนด์ได้เปลี่ยนรูปแบบการศึกษาระบบการศึกษาใหม่ครับซึ่งเขาเรียนในชั่วโมงมีชั่วโมงเรียนเหลือประมาณ3ชั่วโมงครับนอกนั้นก็จะเน้นไปทางนันทนาการแล้วก็ประสบการณ์ครับรวมถึงทักษะสังคมครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นทำให้ฟินแลนด์มีคะแนนประสิทธิภาพครับขึ้นอยู่อันดับต้นของโลกครับจาก70ประเทศครับแล้วก็แรงของพิซซ่าก็คือคำนวณจากคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็การอ่านนะครับทำให้เขาติดอันดับ5ของพิซซ่าซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็อยู่แค่อันดับที่55ครับจาก70ประเทศดังนั้นผมจึงคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนใหม่ๆครับก็คือเราก็จะใช้ดิจิตอลมาช่วยครับก็คือเป็นดิจิตอลeducation ครับก็คือบน Thailand 4.0 ครับคือผมก็คิดว่าผมก็เลยคิดว่าเราก็ควรจะดึงข้อมูลต่างๆครับที่เราเรียนอยู่ครับมาปรับเปลี่ยนใหม่โดยใช้2รูปแบบหลักการนะครับหลักการแรกก็คืออินโฟกราฟิกครับอินโฟกราฟิกก็คือการนำข้อมูลที่มีอยู่นะครับมาเป็นภาพมากขึ้นทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คืออินเตอร์แอคทีฟครับ Interactive ก็คือการทำให้คอนเทนต์นั้นอ่ะมีการตอบสนองกับผู้ใช้ครับทำให้ผู้ใช้อ่ะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจทั้งประสบการณ์จากการใช้งานด้วยครับreference นะครับก็คือตัวอย่างครับhungry taste giant นะครับก็คือเขาก็ได้เอาข้อมูลเกี่ยวกับ5 บริษัทใหญ่ที่เกี่ยวกับการ take over ในช่วง15 ปีครับมาพรีเซนต์ในระดับในรูปแบบของ Interactive แล้วก็ Infographic นะครับซึ่งก็สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ว่าในแต่ละปีเขา take over อะไรบ้างแล้วก็ take over กันยังไงมูลค่าเท่าไหร่อย่างที่2นะครับก็คือevolution of insight นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับresearch marketing นะครับเป็นในช่วงตั้งแต่1900จนกระทั่งปัจจุบันแล้วก็ข้อมูลความน่าจะเป็นในอนาคตครับแล้วสุดท้ายครับคือเกมครับเกมก็คือนำคอนเทนต์มาปรับเปลี่ยนทำให้เกิดนันทนาการกับผู้เล่นครับกับผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้ก็เกิดความสนุกสนานครับคอนเทนต์ที่เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาจัดแต่งแล้วก็จะเอามาจำหน่ายในIndex Application ครับก็คือเป็น Index Store ครับ Index Store ก็สามารถใช้ง่ายๆใน6ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกคือดาวน์โหลดครับถ้าเป็นIndex Store ในเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน Desktop นะครับก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ครับส่วนเป็นเวอร์ชันโมบายก็สามารถดาวน์โหลดจากPlay Store และ App Store ได้เลยวิธีการใช้งานก็เริ่มต้นจากเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็สมัครล็อกอินก็สามารถล็อกอินได้เลยเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วก็จะเป็นการจัดซื้อครับคือก็จะซื้อเนื้อหาที่ต้องการจะเรียนครับแล้วก็เลือกเนื้อหาที่ต้องการจะเรียนแล้วก็จะมีโน้ตบอกครับว่าเนื้อหานี้เราจะเรียนอะไรบ้างเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็จะเป็นส่วนของการจ่ายนะครับการจ่ายก็สามารถจ่ายได้หลายช่องทางเช่นยิงบาร์โค้ด PayPal Visa ซิมแล้วก็ Bitcoin นะครับซึ่งก็จะซัพพอร์ตในอนาคตนะครับเมื่อจัดซื้อเสร็จแล้วคอนเทนต์นั้นก็จะไปอยู่ในสโตร์นะครับเมื่อคุณเข้ามาในสโตร์คุณก็สามารถเลือกดาวน์โหลดคอนเทนต์นั้นได้เลยซึ่งก็จะโดดเก็บไว้ที่เครื่องทำให้คุณสามารถเปิดการใช้งานได้แบบออฟไลน์ก็ได้ครับซึ่งเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเข้าใช้งานได้เลยครับเวอร์ชันโมบายก็เหมือนกันครับก็เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วก็เข้าไปที่แอปนะครับแล้วก็สมัครล็อกอินแล้วก็เลือกซื้อจากนั้นก็ชำระค่าบริการครับแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ใช้เปิดใช้งานได้เลยจากนี้ครับตัวของตัวโปรเจกต์ตัว Index Store ไม่ใช่เพียงแค่เป็นตัวหน้าสโตร์อย่างเดียวแต่ยังเป็นตัวที่เปิดช่องทางใหม่ๆให้กับพวกฟังก์ชันแล้วก็เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเหลือในด้านการศึกษาครับเช่น AI Modeling Smart Calculator Smart QA แล้วก็ Free Chat นะครับแล้วก็Google Search แล้วก็แม้กระทั่งเทคโนโลยีใหม่ๆครับก็จะเข้ามาซัพพอร์ตขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วนะฮะขอเรียนเชิญคณะกรรมการครับคือตอนนี้มีคำถามในกรณีที่ตัวแอปพลิเคชัน Index เนี่ยค่ะถ้ามันเป็นเวอร์ชันบนเว็บไซต์ทำไมเราถึงต้องดาวน์โหลดมาลงมาด้วยในเมื่อเราสามารถฝากข้อมูลไว้บน Cloud Computing ได้คือในกรณีของแอปพลิเคชันอ่ะมันจะเป็นต้องโหลดอยู่แล้วอันนี้เราเข้าใจได้แต่บนหน้าเว็บไซต์เนี่ยจริงๆมันเป็นเหมือนแค่ Marketplaceที่เราสามารถดึงข้อมูลโดยตรงได้เลยทำไมถึงต้องทำให้มันเป็นดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วก็ยุ่งยากอีกครับ ในส่วนของเว็บไซต์คือเป็นเว็บไซต์แค่โฮมเพจเฉยๆครับไม่ใช่แอปไม่ใช่ตัวของ Index ซึ่งตอนเวลาเราจะใช้งานในเวอร์ชันต่างๆเช่น MacBook หรือว่าจะเป็นของ Windows เองก็ต้องดาวน์โหลดในของเวอร์ชันนั้นมาซึ่งก็จะเป็นแอปพลิเคชันเป็นเดสก์ท็อปเลยครับสำหรับที่อยู่บนหน้านั้นเลยคือเวลาทำอย่างเงี้ยครับมันต้องคิดเรื่องต้นน้ำให้มากๆเพราะสุดท้ายแล้วเด็กที่จะมีความรู้เนี่ยจริงๆเด็กมันก็ไม่ได้อยากเรียนหนังสือหรอกแต่จริงๆมันต้องทำไปเพื่อสอบทำข้อสอบไงฉะนั้นนะการของพวกนี้ครับจริงๆคนที่ขายจริงๆแล้วว่าต้องขายอาจารย์เพราะถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่ใช้ถูกไหมอาจารย์ไม่ใช้แล้วบอกว่าเราก็ไปเรียนนู่นเรียนนี่แล้วออกมาอาจารย์ไม่ออกข้อสอบอย่างเงี้ยมันก็เท่านั้นฉะนั้นบางทีอย่างเงี้ยครับมันต้องคิดถึงบอกว่าเป็นหลักสูตรถึงมันถึงต้นน้ำเลยไม่ใช่แค่มาไปอย่างเดียวเราอาจจะมีความรู้ที่มันมีเยอะกว่าที่อาจารย์สอนก็ได้สุดท้ายข้อสอบไม่ได้นะครับบางทีเราต้องคิดให้ครบบอกว่าทั้งลูปในอีโคซิสเต็มในการเรียนการสอนด้วยนะครับแต่ในอันนี้ก็คือผมก็จะเอาพวกคอนเทนต์หลักที่กระทรวงศึกษาธิการเขารับรองแล้วครับเช่นฟิสิกส์เคมีชีวะแบบนี้ก็คือคอนเทนต์ที่เขาจะสอนอยู่แล้วคือเอาส่วนนั้นมาปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบแอปพลิเคชันให้มีการตอบสนองกับผู้ใช้งานซึ่งก็จะเพิ่มความเอนเตอร์เทนความน่าสนใจให้กับนักเรียนนะครับคือเท่าที่ดูเหมือนว่ามันขาดการโฟกัสในแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มของเราคือตอนนี้มันปนไปทั้งมันเป็น Marketplace มันเป็น e-learning แพลตฟอร์มเป็น e-book store เป็นวิดีโอ learning อะไรพวกนี้จนทำให้หากลุ่มเป้าหมายที่จะมาใช้ได้ยากจนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่จะมาซื้อเราหรือเข้ามาใช้ของเราแล้วเรื่องคอนเทนต์อีกเรื่องเนื้อหาก็คงต้องประสานงานกับคนที่มีคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะแต่หลักๆก็คือเรื่องของการโฟกัสว่าเราจะทำอะไรกันแน่ตอนนี้คือเหมือนเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยในตัวของเราไม่ครับส่วนที่ผมพรีเซนต์ไปก็คือส่วนที่ทำแน่นอนก็คือเราเปลี่ยนพวกคอนเทนต์นะครับมาเป็นรูปแบบไฟล์ exe ที่แบบเข้าถึงผู้ใช้งานเป็นโปรแกรมและแอปพลิเคชันแบบนี้ครับเข้าถึงผู้ใช้งานเลยซึ่งเราก็ต้องทำส่วนที่รับรองก็คือส่วนสโตร์ครับที่เราจะเอาไปใช้ในนั้นถ้าเราเอาไปใช้กับสโตร์อื่นๆแบบนี้มันก็จะโดนปะปนด้วยคอนเทนต์อื่นนะครับแล้วตอนนี้คือในส่วนของสโตร์เองที่ผมบอกว่าจะมีฟิวเจอร์ใหม่ๆเข้ามาก็คือในตัวสโตร์เนี่ยมันคือคอนเทนต์ที่เจาะจงไปเลยว่าอันเนี้ยคือการศึกษานะครับการศึกษาทั้งหมดเลยดังนั้นเทคโนโลยีหรือว่าฟิวเจอร์ต่างๆก็จะเจาะจงมาที่การศึกษาครับผมครับหมดเวลาพอดีนะครับขอบคุณนะครับตัวแทนจากเรียลทริกนะครับขอบคุณครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะฮะก็ผ่านกันไปแขกผู้มีเกียรติคณะกรรมการครับเราผ่านในรอบเช้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเข้าใจว่าคณะกรรมการก็น่าจะเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้พักรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนในช่วงต่อไปที่เราจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆในทีมอื่นๆนะครับเข้ามานำเสนอผลงานจะเริ่มต้นที่ตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับน้องๆก็คงจะได้มีโอกาสได้นำเสนอและก็ได้รับคำแนะนำคำถามต่างๆจากในส่วนของคณะกรรมการของเราตอนนี้เราจะพักเวทีเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวในช่วงบ่ายโมงครึ่งจะขึ้นมาใหม่จะมาพบกับทีมอื่นๆที่พร้อมจะนำเสนอตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับ